ขอต้อนรับเชิญพบกับรายการข่าวทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาขอแสดงความเคารพนับถือมายังท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขารายการเช่นมื้อนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่26เดือนมีนาคศ2020กันครับขึ้น2ค่ำเดือน5พศ2562เป็นปีกุลเป็นวันพฤหัสตามธรรมดารายการข่าวทีวีประจำสัปดาห์พวกเขาในวันพฤหัสก็เป็นรายการวิจารณ์ข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านเกิดมาทำการกระจายเสียงส่งสัญญาณออกจากสหรัฐอเมริกาก็มีคณะนำพาคณะจัดทำมีทานไมโครเพลงดีจากเมืองเซนดิเอโกและแคลิฟอร์เนียและควบคุมรายการคุมเทคนิคต่างๆเทคนิคต่างๆเป็นยานาถาวรวีไลวอนจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาครับเจ้าเองวันลังคำสุขจากเมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนมื้อนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งนึงตื่นเต้นหลายที่สุดที่ได้มีโอกาสกลับคืนมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกโดยจะนำเอาข่าวสาระต่างๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราเหล่าจัดและก็เฮียนฮู้น้ำกันปรึกษาน้ำกันถอดถอนบทเรียนกันเพื่อเป็นการเสียเวลาก่อนจะลงเลือกก่อนจะนำรายการรายละเอียดต่างๆนำมาเสนอในมื้อนี้เดี๋ยวขอเสียเซิร์นในท่านไมโครแพงดีจากเมืองเซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียถามข่าวท่านผู้ชมทางบ้านเอาสักก่อนขอเซิร์นท่านไมโครแพงดีเด้อากาคนอื่นขอสบายดีท่านประธานหวันลังแล้วก็ขอสบายดีน้องทาวรพวกควบคุมรายการแล้วก็ขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราทุกๆมุมโลกผู้ฮับสมมาฟังแล้วก็ขอสบายดีสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้ก็เป็นคำคืนมือแรงของวันพฤหัสแหละที่เขาเคยมาอบรมกันเนาะเมื่อนี้ก็ไปถือว่าโอกาสอันดีที่ว่าไม่ได้พ่อตากันเขาที่ได้มาว่าเรื่องเราสำหรับคำคืนมื้อนี้ให้กันฟังเนาะแล้วก็ในอาทิตย์นี้หรือว่าผ่านมาที่เขาก็เห็นว่ามีหลายเรื่องเหตุการณ์เนาะที่เขาจะได้มาเว้าโอ้ล้มให้กันฟังให้เข้าใจแต่ว่าก่อนจะเปิดรายการนะเอาเรื่องกันเว้าเนี่ยจะขอให้เชิญท่านประธานบัลลังก์เนี่ยเสนอมาซะเนาะถึงขอเชิญท่านประธานบัลลังก์เนาะขอขอบใจท่านถ้าเป็นที่จะข้ามผ่านไปได้ข่าวของเขาในระยะปัจจุบันนี้ข่าวที่แบบเนี่ยระบาดอันห้าแห่งที่สุดขออนุญาตโคโรนาไวรัส19หรือโควิด19นั่นเองพยานดังกล่าวนี้ได้เกิดแพร่ระบายขึ้นและเดี๋ยวนี้ได้กระจัดกระจายแพร่ขยายออกไปในทั่วโลกปัจจุบันฮอดมือนี่เวลานี้ตามข่าวทางการเสียออกอยู่ในวิกิพีเดียตกขึ้นอยู่ใน182ประเทศและอยู่ในประเทศต่างๆและในกลุ่มเขตที่ปกครองตัวเองอยู่ในรอบโลกนี้พยานดังกล่าวนี้ได้ประกาศให้เป็นทางการรับรู้ว่ามีเป็นการแพร่ขยายระบาดในวันที่31เดือนธันวาคมหรือเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมานี้เองเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่นประเทศแควงฮูเบยประเทศจีนข้าพเจ้าจะบอกขอลงลึกเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบอย่างต่างๆคนในขั้นต้นในแต่ว่าจะขอรายงานสถิติให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาอันนี้สถิติทางการเด้ออยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราจัดมาฮอดปัจจุบันนี้คนที่ป่วยด้วยโรคพยาธิดังกล่าวนี่แม้นสหรัฐอเมริกาเป็นนัมเบอร์หนึ่งแหละข้าพเจ้าจะขอประกาศในมื้อนี้สหรัฐอเมริกามีคนประกาศติดรายงานอยู่ว่า 85,000 กับ88คนและได้เสียชีวิตไปแล้ว 1,290 คนประเทศจีนของเพิ่นมีอยู่ 81,285 และเสียชีวิตไปแล้ว 3,287 คนข้อมูลดังกล่าวสำหรับประเทศจีนเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าประกาศไปตามข่าวเด้อแต่ว่าทั้งที่จริงเนี่ยอันนั้นเป็นรายน้อยเท่าใดแต่ว่าสุดแล้วตั้งแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านของพวกเขาสิตีละข้าวเองประเทศที่3คือประเทศอิตาลีประกาศเมื่อก่อนนั้นเป็นลำดับที่2บัดนี้ตกมาเป็นอันดับที่3มีคนป่วยอยู่ 80,000 คน589ตายไปแล้ว 8,215 คนประเทศสเปนเป็นประเทศอยู่ในยุโรปเช่นเดียวกันอิตาลีนี่ก็อยู่ในประเทศอันในกับทวีปยุโรปสเปนก็เช่นเดียวกันประกาศมีผู้ติดโรคอยู่ 56,197 คนและเสียชีวิตไปแล้ว 4,145 ประเทศเยอรมันก็มีคนเป็นพยาธิอยู่ 43,211 คนแต่ว่าเสียชีวิตน้อยที่สุด262คนประเทศอิหร่านนี่มีคนประกาศว่ามีคนเป็นพยาธิอยู่29,400กับ6คนเสียชีวิตไปแล้ว2,000
234คนฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเป็นพญาติอยู่29คนอ่ะ29 1155เสียชีวิตไปแล้ว 1,696 คนพญาติสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพญาติประกาศติดพญาติดังกล่าวนี่ 11,806 คนเสียชีวิตไป191คนUnited Kingdom ประเทศอังกฤษเป็น 11,658 คนเสียชีวิตไป578คนประเทศเกาหลีใต้ South Korea เป็นพยาธิอยู่ 9,241 คนเสียชีวิต131คนอันนี้มันเพียงแต่ว่าประเทศต่างๆเยอะท็อปเนี่ยอยู่ในต้นของอันดับบัญชีการเป็นพยาธิที่อันเป็นหลายที่สุดแล้วก็เสียชีวิตหลายที่สุดจะขอรายงานมาแล้วก็จะขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาให้รู้จักกันรับทราบน้ำกันเพื่อให้พญาติดังกล่าวนี่เขาจะถือเอาเบาอะไรดังที่มาตรการระบาดไปแพร่พายไปในโลกอย่างรวดเร็วที่สุดภายในตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาหาเดือนปัจจุบันนี้มี3เดือนแล้วในการแพร่ขยายนี่ไปอย่างว่องไวที่สุดพญาติดังกล่าวนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วมีผลสะท้อนต่อสังคมชีวิตการเป็นอยู่ของประชากรในโลกนี้อย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานี่แล้วก็อยู่ในมื้อนี้ทั้งรัฐบาลของอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์จะได้เซ็นกฎหมายช่วยเหลือคนที่เป็นพยาธิดังกล่าวในที่มีผลกระทบจำนวนอยู่80กว่าพันคนนี่เศรษฐกิจมีการกระทบกระเทือนนักเพิ่นได้ของบประมาณพิเศษถึง2ทริลเลียนดอลลาร์ทริลเลียนดอลลาร์นี่ฟังคักๆด้วยท่านสมทางบ้านของมีมันจะมีน้ำหนักราคาหลายสำหรับวันมิเลียนมิเลียนแต่เดี๋ยวพันล้านมิเลียนนักเขาจะถือเป็นพันมิเลียนดอลลาร์จะเป็นทะเลเลียนเงินดังกล่าวนี่จะเอามาแจกจ่ายหรือว่าเอามาพยุงเศรษฐกิจให้ดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อว่าให้ประชาชนได้รับความสุขอย่างปากมองอันนี้มันข่าวสำหรับอเมริกาที่พวกเขาอยู่ประเทศอเมริกาอยากขอนำมาเสนอการผสมทางบ้านของไอ้มูจักทำกันพยาธิโคโรนาไวรัสนี่เวลาการกระทบที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแนวใดเขาจะเข้าขึ้นมาเกี่ยวเข้ามาใกล้ๆบ้านของเขาโดยเฉพาะผู้สปปลาวมีลักษณะได้รับผลกระทบแนวใดต่อประชาชนลาวได้รับแนวใดดังที่เป็นข่าวๆทั้งที่พวกเขาหูจักและเขาเห็นได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันอยู่ในโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตหรือ Facebook เพจต่างๆเป็นร้อยๆพันๆข่าวทั้งหมดเป็นข่าวส่วนหลายและเป็นข่าวมีมูลความจริงซีแสดงความผลสะท้อนอันใหญ่หลวงแก่ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนลาวของพวกเขาหลังจากการปกครองของระบบเผด็จการแต่พันก็เลย75เป็นต้นมาขาดการพัฒนาทางเศรษฐกิจรับใช้ประชาชนประชาชนบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำมีความทุกข์ยากปากมองเพื่อนนี้ลีกออกจากความทุกข์ยากปากมองนั้นประชาชนลาวได้ลบบนลบตกได้ข้ามน้ำข้ามคลองมาอาศัยประเทศไทยมาเห็นเรียกเหตุการณ์ในเมืองไทยพอพญาติดังกล่าวโควิดในที่นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบเศรษฐกิจของจักรคงงานอยู่ในประเทศไทยได้ปิดแล้วนายจ้างบ่มีปัญญาที่จะจ้างต่อไปแล้วจำเป็นต้องระบบพนักงานนาการพักพื้นบ้านเนี่ยจะสร้างกระแสให้คนเรามาขายแรงงานหรือเหตุการณ์ที่ไหนเป็นจำนวนแสนมีการชดกับเรื่องของข่าวดังกล่าวนี่มันออกมาในลักษณะใดเพื่อความเข้าใจดีแต่สายคลิปเห็นคนบึงก็เนาะทานไม่กู้เนาะนาทานจะค่อยเข้าเดี๋ยวออกมีคนที่เขาเห็นน้ำหลังเนาะเอาจากสั้นเนาะโอเคพอดีเนาะเจ้าข่าวนี่มันออกในวิทยุเอเชียเสรีขออนุญาตอีกครั้งนึงขอขอบใจนักวิทยุเอเชียเสรีนำข่าวดังกล่าวนี้มาเสนอและพวกเขาจะวิจารณ์ให้ความเห็นเพื่อในแง่ที่ว่าซอยกันแก้ไขปัญหามันจะออกมาในลักษณะใดขอเชิญยานางวันลิ้นคลิปไปได้ขอบใจคนงานลาวที่หากกำมาจากไทยและพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอยู่ทางบ้านต่างก็พากันย่านพยาธิโควิด-19 จะแพร่ระบาดใส่ซึ่งกันและกันอุ่นแก้วมีรายงานในลำดับต่อไปเชิญรับฟังได้ในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากที่มีคนเดินทางมาจากประเทศไทยจำนวน 26,000 คนเข้ามาประเทศลาวในระยะพยาธิโควิด-19 ระบาดซึ่งในจำนวน 26,000 คนส่วนหลายแม่นคนงานลาวเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวผู้คนก็ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องมาตรการกักตัวคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยจำนวนหลายพันคนเป็นเวลา14วันว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถเฮ็ดได้ผลขนาดใดโดยเฉพาะผู้ที่ลักข้ามของมาโดยบ่ได้ผ่านด่านกวดคนเข้าเมืองประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่าเฮามีความกังวลแนวใดสำหรับประชาชนที่เฮ็ดเวียกและอยู่ไทยและข้ามมาลาวตอนนี้นะก็มีความกังวลเกี่ยวกับผู้ที่ข้ามกลับคืนมาโดยบ่ถูกกฎหมายนี่แล้วอาจจะข้ามมาทางน้ำของเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ละสองฝั่งก็เป็นพี่น้องพ้องปายกันฮู้ตะกันทางเทือมันบ่ได้ข้ามมาทางด่านสากลหรือว่าบ่ได้ถูกส่งกลับมาเป็นทางการอันนี้แหละอันที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อเวลากลับมาบ้านมาเฮือนแล้วมันก็สิมีความสำนึกหรือว่ามีจิตสำนึกว่าสิไปแจ้งให้ทั้งอำนาจการปกครองหรือว่าสิจำกัดขอบเขตของตัวเองอันนี้คิดว่าก็คงสิเป็นไปได้ยากอยู่ที่จะมีความรู้แล้วก็มีความสำนึกที่จะรับผิดชอบอันนี้อำนาจการปกครองบ้านนี่ควรเฮ็ดจังได๋ตัวเนี้ยคันถ้าว่าหู้มาเวลาเจ้าเห็นที่จริงแล้วอำนาจการปกครองก็ต้องเก็บกันได้แล้วลูกบ้านว่าแม่นไผอยู่บ่อยู่หรือว่าแม่นไผไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยอยู่นั่นโดยส่วนใหญ่ก็สิฮู้กระดอกอยู่ภายในบ้านคันถ้าว่าฮอดระยะนี้ทางเห็นกลับมายกตัวอย่างมาย่างมาอันน่ะเล่นไปเล่นน้ําผู้นั่นผู้นี่อยู่อันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่ก็ต้องได้มีการมาเว้ามาว่าแล้วครับสรุปแล้วทั้งอำนาจการปกครองนี่จะต้องได้ปฏิบัตินะปฏิบัติมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขได้วางลงมาให้นะว่าจะต้องมีการกักบริเวณภายใน14มื้อแล้วก็ต้องมีสถานที่กักเกียมอย่างต่างๆนะอาสาสมัครคันบ้านอำนาจการปกครองอันนี้จะต้องเฮ็ดเวียกร่วมกันนะเพื่อปกป้องบ้านของตัวเองหรือชุมชนของตัวเองครั้งที่ไปปล่อยให้แต่กระทรวงหรือว่าแผนกสาธารณสุขแขวงหรือห้องการของเมืองที่ว่าจะมาดูแลให้ทุกบ้านทุกชุมชนเนี่ยอันนี้มันเป็นไปบ่ได้ดอกอันนี้ส่วนว่าคนงานลาวสาวสมณเขตที่หาก่อกลับมาจากประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าขามมาทางด่านเลยตัวนี้นะมาขามมุกดาหารขามมาบุกดาหารเนาะครับมาฮอดมื้อใดเนี่ยมาฮอดมื้อวานนี้ตอนประมาณตอนเที่ยงเพิ่นทีนี้รถทหารมาครับเอาแล้วก็พามาแต่ละเมืองแล้วก็มาเพิ่นก็สิมาอบรมว่าให้ไปกักตัวทั้งจั่นทั้งที่แล้วก็มาตรวจวัดอุณหภูมิมาตรวจวัดไข้ช่วงนี้เฮาคิดจังได๋จังค่อยมาจังค่อยตัดสินใจมาคือว่าอยู่พุ่นเนาะทางไทยเขามีที่แบบมันปิดเปิดเกือบทางที่คือพวกแรงงานเฮาอยู่พุ่นคนเขาบ่ได้เฮ็ดงานเงินเฮาก็บ่มีปานนี้ข้าวเฮาก็ต้องซื้อกินห้องเฮาก็ต้องเช่ามันก็เลยเฮ็ดให้คนเฮานั่นหลั่งไหลมาเพราะว่าอยู่พุ่นเฮามันบ่มีรายได้แล้วข้าวเฮาก็ได้ซื้อกินเงินค่าห้องเฮาก็ได้เสียมันก็เลยเฮ็ดให้เขากลับมาที่ดีกว่าเพื่อเขากลับมาที่อย่างน้อยเขากับบริษัทห้องเขาบริษัทซื้อข้าวกินแบบนี้นะอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าอยู่พุ่นเพราะว่าอยู่พุ่นเขามันมีรายได้แล้วนะเขาพูดบอกว่าเวลากลับมานี่เขากับมีความเสี่ยงความนี้เพราะว่าตอนมากับตัดจะแล้วว่าก็ได้แบบมาสัมผัสไผ่นะเขาคิดว่ากลับมาก็คือเขาที่การตัวเองหรือว่าบริษัทเขาเอาไปใกล้ไผ่ในที่นะว่าถ้าเขาบ่มีอาการอย่างไรเขาจึงไปไกลคนที่ในครอบครัวเขาแบบนี้ฮะเขาไปคิดแบบนี้บ่ได้แบบมาปุ๊บแต่บ่ได้ไปเข้าบ้านบ่ได้ไปหาคนนั้นนี่จังซี่อันนี้เขาก็ได้ล้มกันแล้วบ่เกียมตัวมาแล้วเนาะมาต้องได้กักตัวเองแม่นอันนี้เขาอยู่บ้านใดของสวรรค์เกียรติเมืองอุดมพรครับอยู่หนองกำแพงเมื่อวานนี้ที่มาลงหมอเพิ่นก็เอามาลงในเมืองแล้วก็เพิ่นกับจดรายชื่อวัดอุณหภูมิวัดไข้เพิ่นก็จะมีที่กักไข้เป็นเขตของอันนี้ของหมอเพิ่นดูแลแต่ว่าเพิ่นก็แจ้งว่าถ้าไปบ่สะดวกก็คันว่าสิไปอยู่นาก็ให้ไปแจ้งพ่อบ้านที่นาว่าปันตื้อไผ่มื้อนี้ว่าเฮาออกมาอยู่นาถ้ามีเขามีคนมาส่งข่าวจนครบ14มื้อถ้าเฮามีอาการเฮาก็ไปแจ้งเขาเฮาก็จึงได้แบบออกไปหาครอบครัวได้เสียงนะเจ้าแบบคุยกับนาย
บ้านแจ้งนายบ้านว่าเขาจะออกมาอยู่นาถึงที่ที่ถีบมือก็เลยแบบออกมาอยู่นานเพียงอ่ะเจ้าสะดวกของเขาเองเบื้องต้นนี่เขาอยู่บอนสถานที่ศูนย์กักบริเวณที่ทางการเพิ่นจัดไว้ให้มันบอกสวยเพิ่นสวยเพิ่นเอามาคุยกันอยู่หั่นแต่เพิ่นก็วัดอุณหภูมิแล้วก็จังคอยมาออกมาหน้าเลยจังซี่ก็ไปอยู่ศูนย์รวมกันจังซี่โดยเพิ่นก็บอกว่าให้ขอแบบทั้งเบอร์ทั้งแพทย์ไว้เพื่อเฮาถ้าเฮามีอาการไข้หรือว่าจังซั่นจังซี่ก็ให้โทรหาได้เลยจังซี่เพิ่นก็ถ้ามีอาการจังซั่นจังซี่หรือว่าเฮามีไข้ขึ้นเพิ่นก็ให้โทรเลยภายใน24ชั่วโมงหมอเพิ่นก็สิเข้ามาเบิ่งอาการเฮาแบบนี้นะโดยเพราะว่าเพิ่นก็มีทีมแพทย์อยู่แถวเซโนใกล้ๆอยู่แล้วนะเพิ่นก็เลยแบบคือให้ขอครับเปิดทีมแพทย์ไว้ถ้าเขามีถ้าเกิดอาการเขาเกิดขึ้นภายใน14วันหรือว่าเขาเป็นไข้ก่อนเขากะตัวเพื่อนได้อย่างเงี้ยนะอ๋อตัวนี้แล้วคนอื่นๆเด็กเขาเจ้าก็ตื่นตู่ที่ว่าอยากอยู่ศูนย์ว่าแล้วก็หรือว่าตื่นตู่อยากกักบริเวณตัวเองคือกันนะมันก็มีบางคนที่อยากกะว่าจะกักแน่แต่ว่ามันกับบางคนเขากะมันหลีกเลี่ยงบ่ได้นะเพราะว่านายบ้านเพิ่นกับประกาศแบบให้ไปอยู่ศูนย์เบิดเพราะว่าของทุกบ้านทุกเมืองนะเพิ่นสิบ่ให้นายบ้านแต่ละบ้านเพิ่นสิบ่ให้ผู้ให้อยู่เพิ่นสิประกาศเลยว่าคือไปมาจากกรุงเทพเด้อจะนายบ้านเพิ่นสิประกาศเลยว่าบ่ให้อยู่ในบ้านแม่นบางคนมาก็อาจมาอยู่ได้มื้อนึงอย่างที่พอเพิ่นกับประกาศว่าเออไปมีส่วนร่วมให้ส่วนร่วมให้ก็ไปอยู่ศูนย์ในที่นั้นมีศูนย์รวมหมายถูกเมืองถูกบ้านแล้วตอนนี้เปิ้นจัดเปิ้นแบบเข้มงวดเลยตอนนี้จะไปเข้าบ้านเลยจะได้ไปกักอยู่ศูนย์ก่อน14มื้อถ้ามีอาการจังซี่เพิ่นจึงสิส่งเขาไปอยู่บ้านในการใช้มาตรการกักตัวและติดตามผู้ที่กลับมาจากประเทศไทยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจได้แจ้งให้อำนาจการปกครองบ้านและอำนาจการปกครองท้องถิ่นขันต่างๆเฝ้าติดตามและนำตัวผู้ที่กลับมาจากประเทศไทยไปกักตัวเองไว้เป็นเวลา14วันดร.ผู้ทอนเมืองปากห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต่างหน้าให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ได้แถลงต่อนักข่าวในวันที่25มีนาว่าสารขอให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงเอาใจใส่ติดตามลูกบ้านของตนเองที่เดินทางมาจากประเทศไทยนั้นขอให้ทำเป็นร่วมให้ข้าเจ้าได้ปฏิบัติมาตรการในการจำกัดบริเวณของตนเองให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานและความเป็นจริงของเราดร.ภูธรได้ยืนยันในวันที่25มีนาว่าพบผู้ติดเชื้ออีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ26ปีมาฮอดปัจจุบันก็มีผู้ติดเชื้อแล้ว3กรณีนับแต่วันที่24มีนาเป็นต้นมาเจ้าฮะขอขอบใจนำยานาวรเรื่องการเปิดคลิปวิดีโอผ่านไปก็แพงดีย้อนบนอ้อได้ยินดีบ่เออได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับคลิปมาจะไหนโดยเฉพาะอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับต้อนกระโบต้อนรับอะไรรับต้อนอันรับเอาพวกที่กลับขึ้นจากประเทศไทยมาสู่สปปลปลาวนี่นะผมก็ว่าเรื่องระเบียบนักการต่างๆที่เพิ่นเบ้ามาเนี่ยเขาฟังอยู่ตามประชาชนเบ้านี่แต่เพิ่นกลับขึ้นมาเนี่ยเพิ่นก็ปฏิบัติตามหลักการอยู่โดยเฉพาะเป็นการเรื่องโควิดที่เรื่องกักบริเวณที่14มื้อนี่เพิ่นก็ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่มันมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมว่าหันมันออกมาในลักษณะใดท่านแม่ครูแห่งดีออกผมคิดก็เห็นหมดตัวเองนะครับพระเจ้าก็สิออกผมคิดก็เป็นซอยกันเช่นเดียวกันอากาที่ออกผมคิดบ่เห็นเนาะเรื่องนี้ผู้ใดก็ฮู้นํากันเนาะเฮาก็ติดตามข่าวตลอดมาอันนี้มันเป็นสภาพรวมของเบิดโลกเนาะของเบิดโลกล่ะบ่ว่าอยู่ไสคือกันเบิดคืออยู่สหรัฐอเมริกานี่แปลว่ากะเขาเจ้ากะอัดแล้วชัตดาวน์ละอัดละข้าพเจ้าเองนี่ก็บ่ได้ไปการอาทิตย์นึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจังซั่นเบิดสภาพรวมแล้ววันนี้เฮาหวนคืนมาหาสภาพของเมืองลาวนี้เนาะผู้ใดก็ฮู้นำกันว่ามันมีลูกหลานลาวนี่แหละเชื่อว่ากลับคืนเมืองแหละกลับคืนเมืองทางไปทางขังนั่นก็คือเมืองหาประเทศลาวเนาะเขาเห็นว่าเรื่องนี้นี่นะเป็นรัฐบาลล่ะต้องดูแลต้องดูแลช่วยและแก้ไขพี่น้องและลูกหลานลาวที่กลับเมืองเนาะอันนี้เป็นเรียกของหน้าที่ของรัฐบาลก็คือศูนย์กลางบ่เมืองแขวงบ่เมืองบ่ท้องถิ่นอำนาจการปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ต้องเฮ็ดเวียกนักต้องเฮ็ดเวียกนักแล้วก็ประสานงานกันเลยประสานงานกัน
ลาตามาฮอดนี่ผู้ใดก็เห็นสภาพน้ำกันอันนี้ตามความคิดของข้าพเจ้าเนาะอยากเสนอให้ทั้งรัฐบาลลาวหรือการจัดตั้งลาวนี่ตั้งหน่วยนะหน่วยงานอันนึงขึ้นหน่วยงานอันใดควรหน่วยงานรับบริจาคผู้ใดพ่อแม่พี่น้องลาวที่มีใจบุญหรือว่าผู้ใดมีฐานะดีแน่พวกเขาจะอยากซอยตั้งหน่วยงานหนึ่งรับการช่วยเหลือต้องตั้งบันไดบนหนึ่งขึ้นต้องมีบันเลขโทรติดต่อหรือว่าคุ้มใดเอาไปบริจาคยูฮันอาจจะเป็นอาหารแห้งบ่น้ำดื่มบ่หรือว่าเครื่องใส้เครื่องนุ่งท้องต่างๆนี่อันต้องจ้างใครตั้งจักกันนี้ขึ้นอันนี้เขาถือว่าเป็นภัยอันใหญ่ได้นี่ของชาติได้นี่เด้อราตาก็เป็นลูกหลานลาวเขาเองอันนี้ทิมบ่ได้อยากให้เฮ็ดลึกๆคนนี้และการทั้งพรรครัฐบาลนี่ก็ต้องซอกงบประมาณเงินแล้วแม้นอยู่คันเฮาเฮ็ดอย่างเดียวมันต้องมีเงินแล้วการใช้จ่ายอันนี้อยากให้รัฐบาลต้องมีงบประมาณซ่องเอางบประมาณออกมาซอยมาเฮ็ดเรียกอันนี้มันจังสิเดินแม้นแท้ลางเทื่อนี่ทั้งพรรครัฐเนี่ยก็สิบ่ได้มีการกาเกียมเนาะมันมาบัดเดียวมาฮอดนี่ก็ต้องได้เฮ็ดแล้วต้องได้เอาใจใส่เพราะฉะนั้นนี่มันสิมีปัญหาไปแก้ยาวแล้วก็ใครก็เห็นนํากันเบิดปัญหาเดี๋ยวนี้มีมาแล้วแล้วก็ประชาชนลาวนี่ก็ติดแล้วติดปัญหาดังกล่าวนี่แหละตามที่ฮู้นํากันเนาะเบิดโลกนี้ผู้ใดก็เฮ็ดเบิดคือกันเบิดแต่ละประเทศก็ดูแลรักษาประชาชนตนเองแต่ว่าการดูแลรักษานี่สิได้คุณภาพได้หน่วยได้หลายในกันมันก็ขึ้นอยู่ประเทศนั้นเนาะทางแห่งของประเทศนั้นวันนี้หันข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงวิจารณ์อยู่ว่าพวกเรานอกอีเด้ซอยอย่างได้แน่พวกเจ้ามีแต่เว้าอันนี้อยากให้ว่าจังซี่บ่ฮอดนี่ตามข้าพเจ้าพอใจเนาะพวกเขานี่แกแม่นว่ามาอยู่ดุ่นนานสมควรแล้วกันมาถือสัญชาติอเมริกาแล้วเสื้อชาติลาวสัญชาติอเมริกาแต่เฮาก็มีปู่ต่างหน้าของอันน่ะประชาชนอเมริกาพวกเขานี่เป็นประชาชนอเมริกาแล้วก็มีผู้ต่างหน้าคือสถานทูตอเมริกาบอกหรือว่าโครงการยูเซดอันนั้นแหละที่เฮ็ดเวียกต่างหน้าประชาชนลาวสัญชาติอเมริกาและก็ต่างหน้าประชาชนอเมริกาปึ๊ดทั่วประเทศอเมริกาได้อยากให้ว่าอย่างซั่นสู้แม่นว่าบ่เฮาประกอบส่วนเด้เพราะว่าเฮาเฮ็ดการลงไปเฮาก็ได้เสียภาษีแท็กให้รัฐละเพิ่นก็เอาเงินนั่นแหละเอาเงินของปึ๊ดประชาชนนั่นแหละไปช่วยเหลือโดยไปช่วยเหลือเงินที่เอาไปได้ก็ได้ผ่านจากสภาคองเกรสของอเมริกาและกับประชาชนอเมริกาผู้ใดก็เข้าใจว่าเขาพวกเขาเป็นประชาชนอเมริกาอันนี้ถือว่าเขาบ่มีประกอบอันนั้นด้วยเขามีประกอบส่วนเด้อให้พี่น้องชาวลาวเข้าใจคันหาวันบ่เพียงพออีกก็ให้รัฐบาลเห็นแล้วเสนอให้รัฐบาลท้องรุ่นเห็นแล้วนายกท้องรุ่นเลยเสนอว่าอยากได้อย่างเติมก็บอกว่าแต่อันสถานทูตอเมริกาหรือโครงการยูเซดดอกมันก็มีหลายประเทศต่างประเทศสากลที่อยู่ในนครหลวงเมืองจันทร์นั่นเสนอมาเพราะว่าผู้ใดก็ฮู้บ่ไปพิบัติอันนี้อันนี้อยากให้ว่าจังซั่นให้ถือว่าเวียกนี้เป็นเวียกชาติเวียกใหญ่เด้ต้องรักษาดูแลประชาชนแล้วมาฮอดคันนี้แล้วแล้วก็วิธีแนวใดก็สุดแล้วแต่รัฐบาลก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันแก้ไขแนวใดแล้วก็บ่ให้ติว่ามีหยังพวกเจ้าจะคนไม้จะสิ้นมันบ่แม่นอันนี้ให้เข้าใจเรียกอันนี้เป็นเรียกที่ว่าผู้ใดก็บ่จักเป็นดอกอันนี้มันเลือกชีวิตเนาะผู้ใดก็ได้เอาตัวรอดไปถึงอันนี่ล่ะอยากให้เข้าใจไว้ทั้งสั้นแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลจะตั้งดูแลให้ได้ดีคนเขาสี่เฮ็ดประเทศได้กันสุดแล้วแต่ให้เพื่อยังเพื่อป้องกันรักษาประชาชนลาวนี่ล่ะนี่ล่ะมาฮอดดีเขาจึงเห็นบอกว่ารัฐบาลนี่สิเอาจะใส่บ่เอาจะใส่ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติดูแลนี่แหละระวังรัฐบาลกับประชาชนอันนี้ตามความกับเจ้าเข้าใจเนาะอันนี้เอาให้ท่านมาลังสื่อต่อตามทัศนะของข้าพเจ้าแล้วแต่ฟังข่าวที่ได้เกิดนักปฏิมือพยาธิระบาดอันห้าแห่งนี้ได้เกิดขึ้นและแพร่ขยายไปทั่วโลกนี่มาจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นพยาธิที่ว่าบ่ที่มีความห้าแห่งแล้วก็บ่เคยมีมาแต่คราวก่อนแน่นอนแต่ละประเทศจะต้องได้หาทางหลักสกัดกั้นการแพร่ขยายทางวิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้าต่างๆยาสักกันยังทันมีแต่ว่าแต่ละประเทศ
ได้พยายามแต่ละประเทศก็ได้พยายามตามดังที่ท่านไม่พูดแข็งดีเพราะตามความสามารถในด้านเศรษฐกิจหรือความอุดมหังมีของประเทศของไผมันแต่ในกรณีของยูเนสโกของเรานี่ในขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าก็จะขอโจมตีในลักษณะใดลักษณะที่ว่าการเอา รับผิดชอบของรัฐบาลของสปปลาวกันคณะปกครองหรือคณะนำอยู่ในสปปลาวเพราะคนว่าถือว่าพญาติดังกล่าวนี้บุมีความสำคัญไหลโดยเฉพาะผลจะได้ประกาศว่าบุมีพญาติกันโคโรนานี่ไวรัสนี่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองลาวเพิ่นเว้าอันนี้ตั้งแต่สองทิศหลังเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็เสยเพิ่นว่าบุมีกับบุมีประกาศเพราะออกสื่ออยู่ในอันนั้นอยู่ในท่านอยู่ใน ลิสต์ของสากลที่มันประกาศทั่ว80กว่าประเทศนั่นมันคือว่าเมืองลาวนี่คือเป็นประเทศที่ว่าปลอดภัยที่สุดแต่ที่จริงแล้วเมื่อเบิ่งการแถลงข่าวอันนี้มันความแก้ตัวดังกล่าวนี่มันบ่เป็นตามเหตุตามผลดังที่ปรากฏออกอยู่ในภาพข่าวที่ว่านำเสนออยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าได้เห็นข่าวของท่านทองรุ่นจิตสุริพรด้วยคณะของเพิ่นออกมากล่าวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้รับรู้แล้วว่ามีคนติดถึงอยู่3คนเลยเพิ่มขึ้นเป็น6คนแล้วท่านทองรุ่นศรีสุริเองก็ได้เห็นไส้หน้ากากในเมื่อมันเป็นอันนี้แล้วอันนี้เนี่ยมันก็ตอบไปในตู้ไปแล้วล่ะหมายความว่าเพิ่นนั่นเองผิดพลาดและเพิ่นก็ให้ความสำคัญแก่กับข่าวดังกล่าวนี่แทนที่จะหาทางป้องกันบ่ผู้ใดเว้าว่ามีข่าวนี้เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเพิ่นพยายามจับเพิ่นพยายามอันน่ะปิดความลับของตัวอย่างเป็นลูกเล้าหลานเล้าเพราะเขาเหตุการณ์อยู่อันน่ะร้านอันนั้นสินค้าจำหน่ายสินค้าของจีนซินเจิ้งบ่มีหยังข้าพเจ้าก็บ่ชื่อซื้อกันก็เลยถูกจับกุมบ่ฮู้ว่าผู้เกี่ยวเป็นไปทางใดลักษณะทําใดกลับขึ้นมาอีกปัจจุบันนี้การกลับคืนของประเทศเพิ่นได้ไปเป่าเขาว่าเพิ่นย่านแรงงานลาวที่กลับคืนประเทศเนื่องจากว่านายจ้างห่วงจากโรงงานต่างๆส่วนใหญ่ได้ถูกปิดและเมื่อมาถึงปิดแล้วนายจ้างก็บ่สามารถที่จะมีเงินจ้างแรงงานลาวได้ก็จำเป็นก็ต้องเลยบอกเจ้าก็เลย์ออฟแล้วบอกว่าบ่มีเงินละเด้อบ่จ้างบ่ได้หลายกลับเงินบ่คุณบ้านซะอันนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญพวกเขาจะต้องมาคิดเลิกน้ำกันเด้อพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาเขาต้องมาถามกันว่าก่อนพวกนี้เห็นจะไปเหตุการณ์ในเมืองไทยเห็นมันเป็นอย่างเกิดขึ้นเขาต้องเบิ่งเหตุผลหลายคนคั่วหาเหตุผลเบื้องหลังกันแท้จริงไปทั้งหลังพอดีให้รู้จักแล้วก็เข้าใจข้าเจ้าไปอยู่เมืองไทยบ่แม่นข้าเจ้าตั้งใจอยากไปย้อนความกดดันความอึดยากความทุกข์ความยากบังคับให้พาข้าเจ้าไปอยู่เมืองไทยถ้าไปอยู่เมืองไทยแล้วก็โชคดีประเทศเติบก็โชคดีแน่หน่อยนึงกับบ่หลายประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาสำคัญมีโครงจักรโครงงานและก็รายได้ของที่ว่าที่ต่ำมันคนไทยข้าเจ้าก็บ่อยากเฮ็ดเนื่องจากว่าข้าเจ้าก็มีการศึกษาแล้วก็เจ้าก็มีวิชาการข้าเจ้าต้องเลือกเฮ็ดตั้งแต่เรียกดีๆเรียกดังกล่าวได้ก็เปิดวางขึ้นกับคนลาวข้าเจ้าก็ได้เป็นแนวนึงเหตุผลนึงที่อัทแทรคดึงดูดให้คนลาวไปเฮ็ดเรียกอยู่เมืองไทยไปแต่ละเล็กแต่ละน้อยจักปีแล้วผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้นี่คนลาวนะตกค้างอยู่เมืองไทยเป็นแสนๆคนเด้ออยากให้เข้าใจแล้วพวกดังกล่าวนี่กลับคืนเมื่อบ้านเนี่ยภาษีเฮ็ดจังได๋อันนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคือทางไม่กู้แพงดีเปล่านะบ่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วเพิ่นจะไปตีราคาเท่าใดก็ตามประชาชนดังกล่าวนี่แม่นประชาชนลาวบ่แม่นประชาชนประเทศอื่นหรือว่าทางการลาวถือว่าพวกดังกล่าวนี่นี่หนีออกจากต่างประเทศแล้วบ่แม่นคนลาวอยู่ต่อไปนะบ่มานี่กลับขึ้นมาถามคำถามในทางไมโครแพงดีข้าพเจ้าคนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองลาวคนจีนเต็มบ้านเต็มเมืองคนเวียดเต็มบ้านเต็มเมืองเพิ่นคือบ่มีการกระนักกระแหน่อย่างว่าเขาคนจีนนี่นะเป็นพยาธิโควิดโคโรนานี่นะนำเข้ามาก็เพิ่นก็บ่ยอมเว้ายอมบ้านบ่อยู่ใส่ความเสมอภาคของเพิ่นการเอาจริงเอาจังการฮักประชาชนน่ะนะกันสิเว้าซั่นบ่มีหรือข้าพเจ้าตีราคาว่าบ่มีหยังมันมีแต่ปล่อยให้ประชาชนนั่นได้อยู่ตามยถากรรมของผู้เดียวของเฮาเองนี่มันจึงก็เป็นข่าวออกมามีกระแสมาแล้วมีนักข่าวไทยผู้นึงผู้ใส่แว่นตาข้าพเจ้าก็ฟังข่าวคลิปของเราเราเว้าในลักษณะที่ว่าเมืองลาวนั่นเราบ่ได้เว้าให้ประชาชนลาวเราเว้าบอกว่าเรื่องบ่มีอุปกรณ์เรื่องทั้งพยาบาลนี่นะทั้งสาธารณสุขนี่ปวดกานั่นย้ำเก็บย้ำปิดมาเบิ่งแล้วเว้าทั่วไปที่จริงแล้วมันละเว้าอยากให้เว้าให้รัฐบาลสปปลาวให้เบิ่งแยงประชาชนเนี่ยเพิ่นก็กลับมาปั่นป่วนให้ประชาชนโดยเฉพาะแล้วมันใส่กระแสของเพิ่นนั่นเองนะของพวกเพิ่นนั่นเองออกมาโจมตีแล้วก็มาด่าว่าแล้วก็ใส่คำหยาบคายบางคนก็ใส่เว้าเรื่องอวัยวะส่วนตัว
แทรกใส่กันนะนี่เป็นคำเว้าที่ว่าต่ำที่สุดของห้องเด้อพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาอริยธรรมวัฒนธรรมลาวของเขาสูงหลายกว่านั้นการใส่คำเว้าจาอย่างต่างๆในนั้นคือบานี้มันบ่แม่นเหมาะสมแล้วมันก็เป็นการรับบ่ได้แล้วอยู่ทางโซเชียลมีเดียแม่นอยู่ทางวิสิทธิ์เว้าซิปากแต่ว่าการเว้าการจาต่างๆกันมันล้วนแล้วแต่นำความเสียหายมาสู่ภาพพจน์ของประเทศชาติได้นี่ก็แสดงเลยว่าจุดจิตใจของคนลาวของเขาต่ำต้อยสำใดอันนี้อยากขอเว้าถึงสั้นและอันนั้นข้าพเจ้ามีแต่ความเห็นอันสั้นๆละจังใดก็ตามพี่น้องประชาชนลาวเขาจะหลีกเลี่ยงบ่ได้พี่น้องลาวของพวกเขาที่อยู่ในประเทศไทยที่กลับคืนเงินก็เป็นลูกลาวหลานลาวเช่นเดียวกันข้าเจ้าออกจากนอกประเทศมาไม่อย่างออกจากนอกประเทศมาอยู่เมืองไทยนะข้าเจ้าได้รับการช่วยเหลือเลยอันนี้ครับพระเจ้าบุได้ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ว่าโดยเฉพาะคนงานลาวอยู่เมืองไทยนะได้รับการเบิ่งแยงได้ทานในกู้แพงดีแม่นบอกมีเงินมีคำมีรายได้สมควรที่ย่างน้อยจะต้องฮู้ซึกบุญคุณข้าเจ้าแดคันเมืองไทยบ่เลี้ยงนะคงทุกข์คงยากเมืองลาวในแห่งสินนักหลายในด้านเศรษฐกิจในด้านเรื่องครอบครัวแม่นบอกอันนี้เรื่องสังคมก็ให้เข้าใจได้เฮาว่าเฮาเป็นในน้ำศาสนาพุทธเฮาก็ต้องเบิ่งอันต่ำอันสูงผู้ใดมีบุญคุณผู้ใดบ่มีบุญคุณเฮาจะต้องเข้าใจในนั้นบ่แม่นตีลวดกวดเพียงข่าวคำเว้าดังกล่าวนี่คันมันบ่มีการหนุนหลังของภาครัฐแล้วมันจะออกมาเซอร์เคิลอยู่บ่ได้ตัวอย่างพวกที่เว้านางมวยอย่างต่างๆพวกที่เว้าให้มีการเปลี่ยนแปลงเสนอให้มีความยุติธรรมเนี่ยทุกคนได้ถูกปราบปรามให้มิดเงียบไปหมดแต่ว่าพวกดังกล่าวนี่ยังออกมาเว้ามันด่าแล้วคันเว้าด่านเขาตีราคาพวกเขาก็เบิ่งกันเขาเป็นคนลาวกันเขาก็อยากอายในความเว้าที่เคยใส่คือที่ใส่มันคนลาวของเขามีวัฒนธรรมสูงหลายกว่านั้นวัฒนธรรมความเว้าต่างๆสำคัญความเว้าที่ว่าบ่เหมาะสมอันนี้นี่ก็อยากขอให้อดกั้นไว้เบิ่งแย้งน้ำกันพี่น้องประชาชนลาวต้อนรับกันที่กลับคืนเมืองบ้านข้าเจ้าก็ถือควอรันทีนหรือการจำกัดไป14มื้อแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาคันย่านเรื่องโควิดที่ว่าพวกดังกล่าวพวกพี่น้องลาวที่กลับขึ้นประเทศถือไปนะอันนั้นที่ติดไปนะบ่ย่านบ่อันคนเวียดอันคนจีนที่เข้ามาเมืองลาวคือบ่เห็นไผเว้าอย่างนั้นนะอันตัวนี้แหละมันจะให้ลาวของเฮาคึกคักว่าอันใดเป็นอันใดแท้เฮาควรฮักไผเฮาควรบูชาไผเขาบูซาเนี่ยบูซาคนที่กินหัวเขาบอกบูซาคนที่กดขี้ก็เหม็นเขาบอกอันนี้ก็สุดแล้วแต่พวกท่านดอกมอฮอดมือนี้นะข้าพเจ้ากับภูมิอย่างไรแต่ว่าเบื้องแล้วเห็นใจและก็เข้าใจพญาดังกล่าวนี่เป็นพญาที่นักน่วงหลายที่สุดบุเคยเห็นมาแต่เกิดมาในประวัติศาสตร์ของโลกเป็นพญาที่ยังจะมีอยู่ต่อไปและสร้างผลกระทบกระเทือนให้ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกนี่ให้ได้รับบาปได้รับกรรมกันอาทานในกรมแห่งดีขอเชิญเออเนาะก็สิสืบต่ออันนี้เฮาอยากเห็นเอาว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะนี่ล่ะพยาธิโควิด19นี่เนาะให้กูเบิดคันที่เว้าแล้วคันเฮาก็เปรียบเทียบแล้วมันก็เป็นว่าศึกหรือว่าสงครามโลกครั้งที่3ล่ะเบิดทั่วโลกก็ได้รับสตาเดียวกันแล้วก็เบิดทั่วโลกครั้งที่2อาวุธมาต่อสู้หรือป้องกันอันน่ะพยาธิอันนี้ก็ยังบ่ทันได้เถื่อเออก็แน่นอนทั้งอันน่ะสากลแล้วก็มันไปมาในโลกเพิ่นก็ให้ว่าผู้ใดสิเฮ็ดได้ผลิตยานี่เพิ่นก็ซอกหาอยู่คืออเมริกานี่ก็แปลว่านำหน้าคนคั่วซอกหาวัคซีนอันนี้น่ะสิมาป้องกันคันมื้อใดเนาะเขาได้วัคซีนหรือว่าคนประเทศใดได้วัคซีนอันนี้ได้แล้วก็สิแม่นมาอเมริกานั่นน่ะอันนี้ล่ะซักให้แบ่งปันทั่วโลกอีกละต้องแบ่งกันละอันนี้น่ะเพราะว่าทุกคนก็อยู่สตาอันเดียวกันสภาพเดียวกันเนาะวันนี้เฮามาเว้าอันนี้หน่อยนึงเนาะตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเนาะระวังลูกหลานลาวนี่กับเมื่อเนาะบัดอันคือประชาชนจีนน่ะเขากันหนีคือกันหนีอันโควิด19นี่เข้ามาลาวพี่เอารถเอาหยังเข้ามาที่ก็คือบ่เห็นเว้าเห็นว่าหยังเห็นแต่ประชาชนลาวท่วงซื่อๆก็คือบ่บอกกักเขาว่าเอาไป14มื้อก็บ่เห็นเว้าเห็นว่าเยอะก็มิดไปซื่อๆเขาก็บ่อยู่ตามสภาพธรรมดาแล้วก็แล้วไปซื่อๆวัดอันลูกหลานลาวเมืองนี่โทมีปัญหาอันนี้อยากว่าจังซั่นเด้อันนี้กับภาครัฐคนขึ้นเด้สาเหตุมันย้อนหยังเฮาก็เบิ่งคือกันเนาะก็สาเหตุว่านี่แหละเขาไปอย่างคนไปก็ย้อนเขาไปหาเวียกนี่แหละไปเอาชีวิตรอดย้อนปากย้อนท้องด้านเศรษฐกิจเนาะคันหาว่ามันบ้านเฮามีอันน่ะเวียกเฮ็ดงานทำเลยว่านั่นใต้เขาก็อยู่เขาก็บ่ไปวันนี้ดอก
พราะฉะนั้นนี่เมื่อว่ารัฐบาลลาวคนคือ SVT เนี่ยได้สิซอกเวียกสร้างเวียกให้ดาคนลาวให้ลูกหลานลาวนี่มีบางเขตนะครับบ่แม่นว่าสิเซาละซื้อที่ต้องขึ้นติเพราะต้องวางแผนแพลนไว้พุ่นอนาคตได้ลองเทิมระยะยาวพุ่นสิเฮ็ดจังได๋สมมุติว่าเรื่องอันนี้มันแก้ยาไปหลายปีเห็นบ่สิเอาไปไว้ใส่แห่งงานลาวนี่อันจังซั่นเดี๋ยวนี้รัฐบาลลาวก็ต้องควรแก้ไขว่าสิเอาเวียกอันยังมาเขาเฮ็ดซอกเวียกอีหยังเพื่อแก้ไขลูกหลานลาวแห่งงานลาวมานี้ให้คิดว่าจังซั่นเพราะว่าสภาพอากาศมันแก้ยาวเด้อันสัมพันธ์เลือกที่สิอยู่กินแนวใดเท่านั้นแหละนี่ภาครัฐต้องซอกขึ้นมาเอามาที่ใดสิเอามาน่ะดูแลกันได้การอยู่การกินการเก็บกันเป็นว่าง่ายๆซะเฮาต้องได้เบิ่งเขาได้บ่แม่นว่าสิปล่อยไว้ตามสภาพอากาศหรือว่าหากุ้มตนเองมันบ่แม่นหากุ้มตนเองอันนี้น่ะภาครัฐต้องจัดตั้งจัดตั้งเบิกจ่ายที่เฮ็ดแนวใดให้เขาเรื่องอันนี้คนเฮานี่มันก็ปากท้องบ่มีแล้วมันก็อยู่บ่ได้เด้มันสิมีปัญหาปัญหาแนวใดต่อไปมันสิมีปัญหาค่าฟันลั่นแทงปุ่นกี้กันนี่ติอันนี้อันตรายเด้เมื่อมันบ่มีกินมาแล้วมันเป็นไปเด้คนเฮาอ่ะเดี๋ยวนี้รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหานี่แหละที่เฮ็ดแนวใดให้มันมีอาหารวันนี้เฮามากลับเว้าอีกหน่อยนึงเนาะของเปรียบเทียบใส่อเมริกาเนาะอเมริกานี่ภาคกู้นํากันนั่นแหละมันก็คือว่าแหละคันผู้ใดมันมีเงินหลายภาครัฐทางมีดีได้มีเงินหลายมันก็สิสะดวกอยู่การเฮ็ดอันนี้ก็บ่มีแต่ว่าอเมริกาเฮ็ดคือเขาก็เฮ็ดหลายประเทศเฮ็ดคือกันเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้เอาเงินนี่ก็แบบคือว่าจ้างนั่นแหละจ้างให้ประชาชนเฮาอยู่บ้านบ่ให้เขาไปเฮ็ดกะบ่ให้ไปเฮ็ดเวียกเพราะว่ามันสิให้มันหลุดพ้นในการนั้นพยาธิแพร่ภัยอันนี้ระบบอันนี้ถูกต้องหมดแล้วเขาเฮ็ดกันหมดโลกแล้วมาฮอดนี่ก็อยากให้ว่าทุกคนนะต้องฟังแล้วต้องฟังระเบียบมันนี่แปลว่าอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านนี่มันแปลว่าปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปนั่นกันทางนอกเฮาบ่ได้ไปรับเอาพยาธิทางนอกหรือว่าผู้ครับมีเป็นพยาธิแล้วบ่ได้เอาประคันหน้าทางนอกบางคนนี่ยังถือเบาเด้เดี๋ยวนี้คือบนเมืองข้าพเจ้าอยู่นี่ไปเริ่มวานนี่ 10:00 นเขาบ่ให้ออกเด้ป้อมน้ํามันบ่หรือว่าห้างค้าดิเกอร์ต่างๆนี่เขาสั่งให้ปิดหมดอันนี้ล่ะเขาสั่งให้ปิดละมื้อเว้นนี่เปิดปกติแล้วเขาบ่ต้องให้ปิดอยู่หันทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เปิดปกติอยู่ตลาดบ่ป้อมน้ำมันบ่บ่ต่างๆหรือร้านอาหารก็เปิดแต่ว่าให้เอาไปกินอยู่นอกเขาบ่ให้นะกินอยู่ในหันแล้วก็เวียกงานนี่เขาเจ้าก็พักละอันแดนเวียกสำคัญนี่เขาเจ้าก็ได้เฮ็ดออกบัตรออกให้พวกพนักงานไปเฮ็ดเวียกมีบางอันก็เฮ็ดเวียกจำเป็นเขาเจ้าก็ให้เฮ็ดอยู่อยู่นี่ก็อีหยังก็ย่าละทั้งนั้นรัฐบาลคือสหรัฐอเมริกานี่ก็บ่ได้อยู่ล่าดอกเป็นซอกหาที่เฮ็ดแนวใดซอกวัคซีนนี่มาสักกันให้ประชาชนละเบิดทั่วโลกนี่แหละคันอเมริกาคนใดก็สิแม่นสิแกกใหญ่กันเบิดเดี๋ยวนี้ผู้ใดก็รอฟังบัดข่าวว่าผู้ใดเฮ็ดได้ค้นพบยาวัคซีนนี้ได้แล้วสู่กับอันพยาธิเนาะทุกคนก็รอคอยอยากให้ว่าจังซั่นอันอื่นก็แม่นว่าเฮาล่ะเป็นผู้ช่วยเฮาเองก่อนเขาดูแลเขาเองก่อนอันนี้เราอยากให้คิดว่าอย่างสั้นบ่ให้ถือเบาล่ะบ่ฮอดนี่อยากให้ว่าให้เข้าใจเบิดทุกคนอันนี้มันชะตาเดียวกันเด้อตกสภาพเดียวกันบ่ถือเบาอ้าวท่านวันหลังก็สืบต่อเจ้าจะเกิดเสริมขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการรับผิดชอบของประเทศประชาธิปไตยในที่นี้นี่เป็นประเทศที่ว่าสหรัฐอเมริกาประเทศที่พวกเขาอยู่นี่เองอยากให้พี่น้องประชาชนลาวเข้าใจเด้อนโยบายของเพิ่นเนี่ยพยาธิดังกล่าวนี่เป็นพยาธิที่มีความกระทบกระเทือนหลายที่สุดหลังจากกระทบกระเทือนในชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องของสาวชนชาวอเมริกันล่ะมันเป็นการกระทบกระเทือนในด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกอย่างหนักหน่วงที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกันเนี่ยเป็นรัฐบาลของรัฐบาลกลาง Federal Government แล้วก็มีรัฐบาลของรัฐอีกแต่ละรัฐแต่ละรัฐมันก็มีเทศบาลแล้วก็มีเมืองอีกก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้มันระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วทั้งเมืองก็มีเจ้าเมืองคือกันมีคาวตี้หรือเทศบาลก็มีผู้อันนั้นรับผิดชอบทั้งเทศบาลเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ผู้ละครอบครัวหนึ่งผู้ละขึ้นมาครอบครัวหนึ่ง50ครอบครัวสาวครอบครัวอันนั้นมันแล้วแต่ห้องเอาเป็นคุมบ้านดิสตริกแล้วก็คาวตี้แล้วก็ทาวน์แล้วเป็นเมเยอร์แล้วก็สเตทแล้วก็เป็นเฟเดอรัลเป็น
country ทั้งหมดนี่ตกอยู่ในการเบิ่งแย้งรับผิดชอบเอาแท้เอาว่าเด้ประธานาธิบดีทรัมป์และพร้อมด้วยสภาคองเกรสได้เสนอเนื่องจากว่าพญาดังกล่าวนี่มันมีการกระทบกระเทือนฮุกจักโครงงานต่างๆกันปิดกันนึกได้ปิดเดี๋ยวบ่แม่นจําเป็นต้องปิดย้อนที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ให้คนไปใกล้กันบ่ใดก็ตามที่มันมีคนไปใกล้กันมีตัวอย่างอันนี้ซุมซนลาวเด้ออันนี้ตัวอย่างการผู้สมทางบ้านของพวกเขาในเมื่ออาทิตย์แล้วที่ผ่านมานี่เองอยู่ที่บุรักใดรักนึงนี่แหละบ่ให้ฟังเพิ่นไปเปียหวยกันเด้หลังจากทางการประกาศว่าปิดบ่ให้พวกไปซุ่มนุ่มกันนะเพิ่นก็ยังไปอยู่ตำรวจมาเด้ทั้งเนเบอร์ทั้งคนข้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาจะมารวมกันตำรวจมาสั่งสอนมาบอกตักเตือนให้แยกย้ายออกจากกันไอ้นี่นะป่านนั้นผู้ใดเขาเจ้ารักษาประชาชนแม่นตำรวจผู้ใดก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดถ้าบ่ดังนั้นละพญาดังกล่าวนี่มันจะบ่เพิ่นไปเองในด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจนี่แปลว่าบ่มีการผลิตคันบ่มีการผลิตละก็บ่มีการจ้างคุณก็แบบเดียวกับเมืองไทยละแนวเดียวกันอันนี้มันต่างกันจังซี่บ่มีการบ่มีเงินละเงินจะมาจากไสกินข้าวกินน้ําอยู่มันควบการกินการอยู่นี่ล่ะรัฐบาลอเมริกันอันของปอนเฟเดโรนี่ก็สเตทคันโลโก้มีต่างๆมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เลยเขาเจ้าจึงผ่านเสนอผ่านญัตติแล้วก็เป็นกลายมาเป็นกฎหมายแล้วเอาเงินงบประมาณ2ทริลเลียนดอลลาร์นี่บ่แม่นน้อยๆนะเป็นพันล้านดอลลาร์มาส่งออกให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินแล้วไปตลาดแล้วพร้อมเดียวกันนั้นก็บ่ให้ออกไปยังคําคืนนั้นตัวสกัดกั้นพญาดังกล่าวมันหายแห้งแล้วแต่ว่ามันติดกันแล้วมันไปไวอ่ะนะเขาเจ้าอยากเพิ่นอยากเฮ็ดจังซั่นบัดนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ถึงเฮ็ดดีพนักงานตามได้แม้แต่ว่าผ้าอันนี้ล่ะอันนั้นเริ่มจักออกซิเจนเริ่มจักหายใจสําหรับปอดเนี่ยพญาดนี่มันมีผลทําลายปอดเนี่ยจักช่วยหายใจคือว่ามันขาดตลาดจะสิ้นประธานาธิบดีทรัมป์พุ่นน่ะยังได้ถูกต้องตีนะอันนี้นี่มันระบอบประชาธิปไตยเด้ออยู่ทั้งเมืองลาวเลยนี้บ่ข้าพเจ้าว่าบ่มีเพราะว่าเห็นว่ามีนักข่าวไทยเห็นใส่แว่นตาพุ่นน่ะข้าพเจ้าก็บ่จักซื้อแล้วดอกเราเว้าแล้วเสนอกันก็พอแต่ว่าเราออกมาสิเกิดเป็นกระแสแล้วก็รัฐบาลของสปปลาวก็ยุ่งยงส่งเสริมใครผู้ที่ซื้อจ้างจอบอยน่ะมาเว้ามาด่าสร้างกระแสแล้วก็ให้สร้างความเข้าใจผิดสร้างความใจผิดอีกโมเมนต์ตั้งแต่ตอนนั้นสร้างเข้าใจผิดปฏิเสธคนชาติเดียวกันคนชาติเดียวคือใครคือคนแรงงานลาวจากประเทศไทยมีข่าวออกมาแล้วทางไมโครแพงดีแล้วก็มีคลิปแล้วก็เบิ่งเสร็จเดียวกันพวกเขาเจ้าหั่นถูกสังคมอยู่ในลาวหั่นกันแนกกันแน่ว่านําพยาธิโควิดนี่อันเข้ามาในประเทศอันนี้เนี่ยให้มาคิดซอยกันพี่น้องลาวของเฮาพวกเขาเอ้ยพวกเขาเจ้ายกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยให้คอยให้ใส่ความกุ้งไปกุ้งมาให้คิดแล้วก็เข้าใจเส้นเดียวกันพยาธิโควิดนี่นะพยาธิโคโรนาเนี่ยหรือไวรัสนี่นะมันเป็นมาดุลแล้วอยู่ในสปปลาวแต่พรรครัฐเป็นปกปิดนั่นแหละแบบเดียวกันกับรัฐบาลจีนนะปกปิดพยาธิโควิดนี่คันรัฐบาลจีนนั้นว่าวได้ตำอิดทันพยาธิดังกล่าวนี่จะอาจจะบ่แพร่ภายหลายปานนี้เพราะว่าหาทางสกัดกันได้ทั้งไต้หวันนั่นนะคนได้ว่าวเลยเด้เพิ่นว่าว่าแม่นรัฐบาลจีนเนี่ยคนจีนไต้หวันนี่ไปอยู่เมืองอันนั้นหั่นน่ะเขาเจ้ารายงานเขาเจ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้มีพยาธิแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นพยาธิวัดแล้วได้ปัวบ่ได้แล้วทั้งไต้หวันนั่นเอาคนเขาเจ้ากลับขึ้นมาแล้วถามนะถามว่าเป็นหยังเจ้าก็เป็นอันแล้วก็เขาเจ้าก็เลยติดต่อกับทั้งจีนเป็นจีนคอมมิวนิสต์ถึงได้ว่าขอฮู้จําแดเรื่องข่าวนี้ว่าจะได้ทั้งจีนคอมมิวนิสต์บอกว่าบ่มียังสบายมากมันสุดท้ายมันก็เลยปัญหาออกย้อนการที่เข้าใจถึงปัญหาสภาพการดังกล่าวนี่ไต้หวันนี่ติดพยาธิคณะมันเป็นคนจีนแล้วอยู่ก่อดอนไกลจากฝั่งจีนของกุ๊กก่อไต้หวันนั้นบ่พอเท่าใดนะร้อยไม้ปรากฏว่าบ่มีคนติดพยาธิโควิดอยู่ไหนแล้วก็เป็นน้อยที่สุดคันอยู่ใกล้ๆกันฮ่องกงก็เช่นเดียวกันเด้อท่านไม่ควรดีฮ่องกงก็เช่นเดียวกันบ่เป็นว่าเนื่องจากว่าเขาเจ้าเอาจีนเขาเจ้าปิดเขาเจ้าบ่อยคนจีนคอมมิวนิสต์เข้าประเทศเขาอันนี้แหละมันเป็นการที่ว่าดีกันเบิ่งแย้งแล้วเป็นการรักษาเขาเจ้าออกมาตรการอันถูกต้องแต่กรมกันข้ามอยู่สปปลาวคันจะว่าว่ามีพยาธิโควิดเข้ามาในเมืองลาวแล้วมันก็จะต้องแม่นมาจากคนที่ว่ามีการติดต่อเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวของจีนนั่นน่ะเข้าเมืองลาวแล้วเข้าเมืองไทยเป็นพันๆคนพยาธิโควิดนอกประเทศนี่ประกาศว่าระบาดอยู่นอกประเทศนี่แม่นประเทศไทยประเทศตะวิดเด้เป็นผู้รับรู้เด้ว่าเป็นพยาธิโควิดติดออกจาก
คนเที่ยวออกมาแต่เมืองจีนอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเพราะเขาเมืองเบ้านี่ยังสร้างปัญหาปั่นป่วนใช้ให้ป้ายสีแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นการใช้ให้ไปสีมันการเบ้าให้ประชาชนลาวผู้จักแหละก็เข้าใจเขาสิซอยยังได้บ่ผู้ถามมาพวกเขาเนี่ยซอยยังได้พวกเขานี่คือการไม่กู้เพียงดีบ่พญาติดังกล่าวนี่ก็ทุกประเทศประเสริฐกับปัญหานักหน่วงนี่พยายามแก้ไขให้ได้แต่ว่าพวกเขาก็มีขอแต่แนะนำหนึ่งบ่ให้เขาชุมนุมกันชุมนุมกันสิบคนห้าคนขึ้นมาผมว่าอยู่ไผอยู่มันเรื่องความสะอาดก็เป็นการล้างมือกันสุดแล้วนะนี่อยู่บ้านนอกกอกกะมีพวกเขาสิมีนั่นใดอันนี้มันก็คันเว้าแล้วล่ะสิว่าเขาดูถูกเมืองลาวอีกเจ้าเนี่ยเขาสิมีแบบลักษณะกระแสเข้าใจผิดนั่นมาแล้วก็เว้าไปท้าทายกับโลกกันบอกว่าเพิ่นมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนั้นการตรวจการอย่างทันสมัยเขาไปเจ้าคิดว่านี่อันนั้นมันเป็นเพียงที่ว่าการเว้าที่ว่ารับตาเว้าคนรู้เท่าคนถึงการเว้าซื่อที่จริงแล้วมันบ่ได้มาตรฐานดังโลกของเจ้าดอกไปเทียบซื้อเมืองไทยกันยังบ่ได้แล้วนะเรื่องการสาธารณสุขคันสั้นประชาชนลาวแต่ตอนบ่เกิดโควิดหรือโคโรนาเนี่ยสิมาปิ่นปั่วอยู่เมืองไทยบ่สิขี่รถขับมาอุดรบ่แม่นบ่ทันไม่กู้เพียงดีข้าพเจ้าจะขอจบตรงไว้ตรงนี้อ่ะขอเชิญสืบต่อออกคมคิดกูอีกต่อเหมาะวันนี้หวนขึ้นมาหาสภาพของปปลาสปปลาวนี่แหละว่าหาว่าผู้ใดเขาติชมเขาเนาะตัวใดเขามีจุดอ่อนเขาก็ต้องปรับปรุงตัวนั้นให้ดีคนเก่าเขาบ่ต้องเครียดหรอกเขาจะก็ว่าอันน่ะคือใครก็ได้ฮู้นำกันว่าข่าวว่ามีนักข่าวไทยนี่มาติทั้งนั้นทั้งสี่เนาะเขาก็เบิ่งว่ามันแม่นบ่คันตัวใดมันอ่อนเขาก็ปรับปรุงตัวนั้นให้ดีขึ้นคนเก่าเครื่องเขาบ่ทันสมัยอุปกรณ์บ่ทันสมัยก็ต้องเอาทันสมัยเสนอบนใดที่ว่าเขาออกมาได้จากอันนับกลุ่มอนามัยโลกซอยคนแน่คอยมีแต่ขนาดนี้คอยจะได้อดีตคนเก่านี้ซ้ำกับบรรณามาตรฐานของโลกว่าสันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วกับพวกกลุ่มอันสาธารณรัฐกระทรวงนั่นแหละสาธารณสุขแล้วอันนี้เหตุใดว่าจังสั้นคันหาว่าตัวใดเขาอ่อนเขาก็เฮ็ดตัวนั้นดีขึ้นคนเก่าแล้วเขาก็ไม่ต้องไปวุ่นวายบนผิดกันกับเขาหรอกตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเลยมันดีที่ว่าผู้ใดที่ว่าเขาติติสมเขาเขาจะรู้จักบนจุดอ่อนของเขาแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวนั้นอันนี้มันจังสิไปมันจังสิเดินเอาเรื่องเวียกงานเนาะอียังกะยาเขาก็งูขึ้นมาอันนั้นคือเก่าแหละแม่นอันดาข่าวมหารัฐบาลนั่นคือเก่านี่แหละแล้วเรียกอันนี้นี่ข้าพเจ้าบุญรามันสีแก่ยาวอยู่มันบอกมันบอกแล้วง่ายสุดๆง่ายและอีกอันนึงที่ตามข้าพเจ้าได้ยินอีกคลิปไม่เศร้านี่เห็นก็ว่าทั้งอันนะมีอย่างทั้งสถานทูตลาวอยู่บางกอกคุณก็ได้ต่อวีซ่าให้เห็นนะพวกอันนั้นล่ะพวกแรงงานลาวนี้ผู้ใดบ่ทันอยากเมื่อหรือว่าเนี่ยแท้ล่ะครับไปต่อวีซ่าเพิ่นนั่นนั่นให้ข้าพเจ้าก็เห็นเบิ่งคลิปมันนึงที่ว่าคนไทยเอาออกล่ะก็ว่าจุดสถานทูตลาวหันไปว่าเต็มอ่างอ่อล่ะพวกที่ว่าไปต่ออยู่หัดกอกอันนี้ก็เป็นอันดีนึงที่ว่าเพิ่นก็รูดพรบ่อยากให้คนข้ามมาหลายมันดีแล้วกาอียังกายาละตุ้นต่อกันเป็นที่ว่าอันนี้ล่ะเขาค้นขึ้นในระยะยาวคุณล่ะจะเห็นวิธีแน่ใดให้รุดพรลูกหลานลาวเขาเนี่ยบ่มาทำงานอยู่ทั้งไทยเขาก็ต้องซอกเวียกซอกงานสร้างเวียกขึ้นมาที่ว่าให้เขาอยู่ประเทศท่านท่านเขาอยู่ประเทศอยู่หันเขาเห็นเวียกอยู่หันมันก็มีรายได้ให้รัฐบาลรัฐบาลก็ไล่ออกค่าภาษีอากรของเขาดีกว่าเขาชิมาเสียภาษีอากรอยู่ไทยตัวอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กันวิธีของผู้ใดของมันดอกมันก็ขึ้นอยู่วิธีของรัฐบาลนั่นแหละสิเฮ็ดแนวใดอันนี้ให้ถือเป็นบทเรียนอันใหญ่เลยที่ว่าแห่งร้านแห่งงานลาวกลับขึ้นมานี่แล้วมันมีผลสะท้อนอันนี้ผลสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะอันนั้นอยู่นี่มีแต่ว่าเรื่องพรรคเซาเรื่องใหม่ๆๆแต่ระยะโตไปหั่นมันก็ต้องมีการสิอยู่ดูแลอยู่กินแนวใดเสียเขาเฮ็ดหยังลางคนนี่มันอยู่กาย14มื้ออยู่หั่นแล้วบัดผู้บนบ่ฮั่นพญาติมันบ่ขึ้นมาเห็นก็มีมันอาจจะอยู่กาย14มื้อหั่นหรือบางทีนี่มันผู้สิติ๊บได้สิเอาไปไว้ไสสิปิ้นปัวอยู่ไสอันนี้ก็คนคือรักกับพวกสิมาข้างหลังนี่ได้เฮ็ดจังได๋เพราะฉะนั้นต้องรัฐบาลต้องค้นคว้าตั้งศูนย์กลางขึ้นไว้โลดตั้งศูนย์กลางนั้นคือโลดเป็นมาตรฐานไว้โลดเพราะว่าเวียกนี้มันบ่สุนบ่แล้วไงมันสิแก่ยาวดุดุอยู่เนาะอันนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเนาะอียังกะยาเบิดมาเว้าไปเว้ามาแล้วมันก็บ่มุ่มรัฐบาลคือกันรัฐบาลต้องดูแลรักษาว่าสิเฮ็ดจังได๋คันเป็นรัฐบาลแท้
ถ้าเป็นรัฐบาลแท้คือเป็นรอบเพิ่นก็ต้องเบิ่งประชาชนเราผิดชอบกับประชาชนซะตัวแม่นบ่แม่นแล้วเงินบ่มีรัฐบาลแท้เลยเงินบ่มีทุนบ่มีก็ซอกแล้วซอกแล้วซอกยืมมาแล้วหรือว่าผู้นำก็มีเงินหลายอยู่หังมีดีได้ก็ออกมาเอามาซอยซาดเนี้ยซอยซาดก็ซอดซาดก็ซอยประชาชนลาวเพิ่นแหละแล้วคนแล้วคนนั้นครับข้าพเจ้าเห็นท่านไมโคคือว่ามีคำเป็นไทยผู้น่าออกมาเป็นกระลงกระลาเป็นเงินดอลลาร์เป็นมัดผู้น่าของแล้วเป็นแด่อยากให้เพื่อนมีใจบุญแด่ใจสัทธาสัทธาแด่เราซอยกันเอาบุญซะพี่น้องลาวกับพวกเขาดีๆตกกำลำบากอย่างที่เรามาซอยได้เบิ่งกันเนาะซื้อเขาเขาเราเป็นศาสนาพุทธคือเป็นว่าแท้เลยแม่นบ่แม่นแล้วต้องตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นแล้วครับอันนี้ผู้บริจาคนี่มันจะคอนที่ได้อันนี้แหละเขาจึงคอนว่ามันซอยเหลือกันแท้อันนี้มีวิธีของรัฐบาลนะชี้ชัยเหตุกาขึ้นยุหันวันนี้ข้าพเจ้าว่าเรื่องอันนี้เนาะคือรัฐบาลอเมริกานี่ว่าผู้ใดนะอยู่บ้านเนาะก็บ่ได้เหตุการณ์ในระยะนี้กาภัยกระหู้น้ำกันคนลาวเขาอยู่อเมริกานี่ว่าผู้ใหญ่นี่รัฐบาลเพิ่นก็สิให้ผู้ละ1 1,200เด็กด้วยสิเติม500แล้ววันนี้มื้อวานนี่ข้าพเจ้าก็เห็นนั่นน่ะนั่นแหละข้าเจ้าออกมาเว้าอยู่ใน Facebook ทั้งอันน่ะ IIS เหมียงเว้าล่ะแล้วก็อันนี้แล้วคนก็ว่าเงินสิได้มาแบบใดเงินมาสิได้มาแบบคืออันน่ะเฮ็ดเฮาแท็กเฮาเฮ็ดแท็กรีเทิร์นล่ะปี2018 2019กะมันสิได้มาตามนั่นแหละแล้วข้าเจ้าก็ว่าบ่ต้องโทรถามดอกข้าเจ้าสินั่นเองพวกเจ้าต้องได้รับเองสิแม่นประมาณเดือนเมษายนวันที่6หรือสิงหาคมที่10นี่น่ะFirst week of April นี่แหละสิได้ครับสิได้ครับเงินดังกล่าวบัดนี้เงินดังกล่าวนี่แม่นว่ารัฐบาลอเมริกานี่เอาไปให้ประชาชนซื้ออาหารดิซื้ออาหารการกินเอาไปซื้ออาหารกินเงินมันก็หมุนเวียนไปเข้าห้างนั่นคือเก่าพวกค้าขายคือเก่าแล้วก็เอาไปเข้าหาพวกผลิตคือเก่ามันก็หมุนเวียนอยู่ได้อันนี้แหละอันนี้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมันบ่ได้เสียไปไสเบิดนะพ่อแม่พี่น้องคันจะเว้าแล้วมันหมุนเวียนอยู่หั่นผู้ได้รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ซุ่มใส้อันนี้แหละเขาฮ้อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันถูกต้องแล้วมิตรวะอียังกะยาล่ะก็ให้รัฐบาลนี่เอาจะใช้ดูแลสิเฮ็ดนิธีเท่าใดสิเอาแก้ปัญหานี้ได้เนาะอากาศที่มีเท่านั้นท่านวันลังมียังตื่มอีกบ่ข้าพเจ้าอยากเล่าให้กระดานจากเสริมอาจารย์ point นะคำเห็นของท่านไมโครเพลงดีเกี่ยวกับคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องรายได้มันจะเข้ามาได้ไหมนะข้าพเจ้าคิดว่านี่ถ้าระบบการปกครองนะสอดคล้องก็มีระเบียบวินัยในการเก็บภาษีเนี่ยเพิ่นก็เก็บอยู่แล้วภาษีเดี๋ยวนี้นะเก็บนักหลายที่สุดแล้วเงินเก็บภาษีดังกล่าวมันบ่เข้าพระคลังหลวงก็มีแต่ท่อนน้ำท่านไมโครเพลงดีมันหัวไหลไปอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งคันสิผู้ใดผู้หนึ่งกับพวกที่มีอำนาจนั่นแหละอำนาจนี่บ่เป็นอำนาจโดยตรงนะอำนาจเป็นทั้งเสื้อสายอำนาจทั้งลักษณะที่ว่ามีการปกป้องนั่นแหละจากอำนาจเถื่อนเราห้องว่าอำนาจเถื่อนซะมันจะไปเป็นลักษณะจังซี่เวลามีวิกฤตมายามใดก็ได้ขอห้องจากต่างประเทศช่วยเหลือหรือพยาธิโควิดพยาธิเป็นโควิด19นี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกันก็ได้ช่วยเหลือไปแล้ว$2,000,000ก็คือท่านไมโครเพียงดีเว้ากันแล้วคันว่าต้องการก็เว้ากับเพิ่นก็ขอห้องขอมาบ่เป็นขอทานดอกไปข้าพเจ้าบ่ขอทานดอกห้องขอความช่วยเหลือมาบ่รู้เป็นไผได้ซอยได้เวียดนามนี่ได้ซอยหยังแหน่อันน่ะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับเพิ่นก็อันซอยแล้วข้าพเจ้าคือบ่เห็นข่าวของมันหยังเบิดแล้วจีนเด้จีนนี่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ในข่าวนี้ทรโคงแม่นมหาเศรษฐีแล้วเจ้าของบริษัทก่อสร้างก่อเงินก่อสร้างสร้างขัวสร้างหมู่บ้านต่างๆซื้อเครื่องอุปกรณ์ป้องกันพยาธินี่เลยเป็นจำนวนเงินพันกว่าพันเด้อ1,300,000 กว่าดอลลาร์แล้วหลังจากซื้อเรียบร้อยแล้วได้จ้างเฮือบินไงแกไปส่งไปมอบไปอีกแน่ก็ออกให้ข่าวนี้โทรโคงอ่ะบัดนี้นี่ในประเทศตัวเองเด้เป็นอย่างคือจะบ่เบิ่งซอยกันแน่พวกมหาเศรษฐีเนี่ยอันเฮือนหอประสาทราชสลังเจ้าเห็นอยู่ในรูปเต็มประโยชน์แข่งกันเฮ็ดจนมันก็ต้องเป็นเงินเฮ็ดจำนวนตัวโจไว้ก่อนบ่ได้บ่ซอยกันเอาประเทศชาติเอาประชาชนลาวนี่ให้ข้ามผ่านตัวนี้สิได้บ่เฮาอยากเว้าเท่านั้นนะเฮาก็บ่เว้าอย่างไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมนุษยธรรมเด้คันว่ามีมนุษยธรรมแท้ที่สิกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้ใดอ้าปากขึ้นหน่อยนึงก็ว่าหาเรื่องหาราว
ว่าบุมีความเชื่อมั่นในภาครัฐสร้างกระแสแล้วก็จับไปหายสาบสูญไปตัวนี้ก็ย่างที่ว่าประชาชนลาวแรงงานลาวที่กลับคืนมาประเทศถือความกดดันจากพญาจากแรงงานจิตอันนั้นปล่อยปลาละเลยเสียเรียกเสียงานไปแล้วยังบ่แล้วบ่มีเงินบ่มีรายได้เลี้ยงยังบ่แล้วกลับเมืองบ้านอยู่ในพื้นแผ่นดินตัวเองบ้านเกิดเมืองน้องตัวเองยังชื่อชาวลาวด้วยกันถึกเสียมส่วนของลาวบางภาคส่วนให้มีความกระแนบกระแหนส่งกระแสออกมาเว้าดูถูกดูหมิ่นอันนี้ก็อยู่ในวิดีโอล่ะมันเป็นเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องบ่ดีเด้เป็นเรื่องบ่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิให้เห็นว่าคนลาวเฮานี่บ่ได้ฮักกันเขาเฮ็ดแบบเดียวกันคือกันกับเขาเฮ็ดกันกับพวกอนาคตกับพวกเขาเราที่ว่าจำนวน 500,000 คนที่ออกมาหลังจาก1975ตัวนั้นเขาก็เฮ็ดในลักษณะเดียวกันแต่พวกเขาป่านนั้นกับพวกเขายังมีจิตใจเดี๋ยวนี้นี่จำนวนทั้ง 500,000 คนที่หนีออกมามีฐานะดีแล้วก็มีอยู่มีกินแล้วก็ยังขึ้นฮอดบ้านเกิดเมืองนอนบ่มีเจตนาที่อยากจะไปยิงเจตนาทำให้ห่างไกลหรือว่ามีความคิดแบบเขาว่าอ่อนไปญาติไปซิงอย่างเขามันบ่มีมูลความจริงมัน50กว่าปีสิเข้ามาแล้ว45ปีแล้วอีก5ปีก็เป็นครึ่งศตวรรษแล้วจิตใจของคนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีเมื่อว่าเห็นสิ่งเจริญแล้วก็เฮียนหัวสิ่งเจริญแล้วก็จิตใจก็เปลี่ยนแปลงในจิตใจของผู้จักว่าอันใดผิดอันใดถูกจะได้ความอันดีอันงามความเจริญนี่มาใส่สู่ประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าทั้งภาครัฐนี่เขาบ่ได้เห็นเขาบ่ได้คิดดังกล่าวนั่นตัวที่ว่าให้การที่สุดที่ข้าพเจ้ารู้จักและเข้าใจจะขอเว้าเนี่ยนี่นะพวกแรงงานลาวที่นี่มาอยู่เมืองไทยถูกประนามเขามีแผนใดแผนที่1แม่นแผนกวดล้างไล่คนหนีออกจากประเทศไทยหลายที่สุดเท่าที่สิหนีได้ที่2มาเขาถือว่าพวกดังกล่าวนี่เป็นศัตรูอีกอันนึงการออกไปอยู่ต่างประเทศของพวกอนาแรงงานลาวนี่สิกลับขึ้นเมืองนี่เขาถือว่าเป็นการกบฏและหักหลังเขาเด้บ่เอาหน้าเอาตาเขาไว้เด้อันนี้มาบ่เว้าตามความจริงแล้วก่อนเขาเจ้าสิออกมามันแม่นหยังอยู่เหตุผลอยู่เบื้องหลังก่อนเขาเจ้าสิออกมาแม่เขาเจ้าตั้งใจจะออกมาบ่มีจิตใจใฝ่ฝันจะออกมาบ่หรือสมัครใจออกมาบ่บ่แม่นอันนี้ถูกกดดันทั้งหมดแบบเดียวกับพวกเขาเอง 500,000 กว่าคน1975หลังจาก1975มีออกจากประเทศชาติมันด้วยความจำไปจำเป็นและก็จำใจอยู่ได้ก็ถูกกดขี่ข่มเหงแบบนั้นเพราะ1เขาบ่มีอุดมการณ์และบ่มีความคิดจะเห็นละคนส่วนหลายของผู้จักระบอบที่เพิ่นเอามามาควบคุมประเทศชาติเป็นระบอบพรรคเดียวเพิ่นห้องว่าเพิ่นว่าเป็นคอมมิวนิสต์ท่านไม่โก้แพงดีท่านได้ไปเห็นระบอบคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าอยากถามมื้อนี้ระบอบคอมมิวนิสต์นี่มันไม่ครบเสมอภาพตามหลักการของมันบ่มีหยังแล้วก็ปั่นกันเบิ่งแย่งกันแม่นบ่แม่นบ่ท่านสิว่ามันคอมมิวนิสต์บ่เดี๋ยวซุมื้อนี้มันแม่นบ่พรรครัฐมันว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์มันบ่แม่นแล้วคอมมิวนิสต์มันคันที่ว่าแล้วภาษาฝรั่งก็ว่าแล้วก็มองก็มองหรือก็มองให้ไทยลิ้นไทยลายนะก็ว่าให้นะให้นะต่างกันเอาอยู่เขามาเป็นของส่วนรวมภาพคือกันเนี่ยปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากมีบอกว่านี่มันบ่มีมันบ่แม่นอันนี้ล่ะมันมีปัญหาพี่น้องประชาชนลาวเด้อพวกเขาจะคอยเว้าให้พวกท่านได้เข้าใจแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าระบอบประชาธิปไตยมันแตกต่างกันกับระบอบคอมมิวนิสต์เรื่องประชาธิปไตยมันเป็นฟิโลโซฟีมันเป็นอุดมการณ์อันนึงที่เว้ากันมาระยะโอ้ยหลายร้อยปีแล้วพุ่นสมัยคริสต์พุ่นต้องได้เขียนเป็นบทความดีๆงามๆมาเว้าแต่ว่ามันก็เข้าใจยากเข้าใจยากคนธรรมดาสามัญนี่เว้าซื่อๆนี่แล้วมวนดูถูกท่านบ่มีความรู้ด้วยบ่แม่นแต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้เว้าจังซี่ให้เห็นภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์นี่มีความแตกต่างกันแน่ใดอยากซี่ให้เห็นโลดทานแม่กูเพียงดีพี่น้องประชาชนลาวขอโทษเด้อระบอบประชาธิปไตยนี่แม่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำพาก็ว่าได้เป็นเจ้าก็ว่าได้ประชาธิปไตยนั้นทุกๆ4ปีใดการเลือกตั้งของประธานาธิบดีจะมีเกิดขึ้นและประธานาธิบดีของเขาเจ้าหันสามารถรับใช้ประชาชนขึ้นอยู่ตำแหน่งได้4ปีเท่านั้น2เทื่อกับ8ปีก็หมดนี่ประชาธิปไตยเลยทุกๆบ่อนอยู่ในโลกนี้ประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้หมดวันนี้ในขั้นลับกับเส้นเดียวกันเป็นโกเวอร์เนอร์ที่เจ้าแขวงที่4ปีก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยบ่แม่นเข้าสภาอัดประตูกันแล้วซี้เอากันเด้บ่แม่นเด้บ่แม่นจังซั่นระบอบประชาธิปไตยเด้อให้พี่น้องประชาชนลาวเข้าใจแม่นประชาชนไปยืนเลี้ยงแถวกันแล้วก็ลงตามบ้านเรื่องป้อนคะแนนเสียงเด้ข้าเจ้ามีการออกมาหาเสียงดังที่พวกท่านได้เห็นอยู่ในข่าวของ CNN ข่าวต่างๆของโทรทัศน์อเมริกา
มีการเขาห้องว่า presidential debate การแลกเปลี่ยนทบเถียงกันว่าเจ้าเป็นประธานรัฐบุรีนี่เจ้าสิเฮ็ดอย่างดีให้แก่ประเทศชาติได้ใครจะเว้ากันเนี่ยพรรคเดโมแครตนี่นะพรรคประชาธิปไตยของอเมริกามีสาวกว่าคนพุ่นน่ะเขาจะเถียงกันมาเกือบว่าเกือบว่าปีแล้วตกลงผู้ใดบุรีตกออกผู้ใดบุมีคำขึ้นคำเห็นที่ว่าถูกต้องกับคนเสียงนิยมเขาจะก็สำรวจกวดการกันเจ้าอีกอันนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยกลับขึ้นมาหาเว้าเดนสอบอกว่าลาวกันผู้นำลาวปัจจุบันนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แม่นไผได้เฮ็ดบ่แล้วนี่บ่มีแม่นบ่ทันในโกแกงนี่แม่นแล้วผ่านท้องรุ่นสิสุรินทร์นี่ก็แม่นเข้าประตูชีวิตโตคนชีวิตคนนั้นซี่เอาท้องรุ่นนี่เด้อผู้นี้เด้อเป็นนายกต่อไปประธานประเทศกันไผก็บุญยังวรจิตเก่าเฮ็ดจังซั่นมาตลอด45ปีที่ผ่านมาอันนั้นเป็นความแตกต่างกันระบบประชาธิปไตยและระบบสังคมนิยมเผด็จการบัดนี้อยากซี้ง่ายๆกับพระเจ้าสิบ่เรานิทานอีกภายใต้การน้ำพาหรือภายใต้การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยมันมีอย่างมีความเจริญบ่มีความเจริญตัวอย่างเยอรมันเด้อเยอรมันตะวันตกเปิดสงครามโลกอเมริกาเป็นผู้นำพาสุดท้ายมาฮิตเลอร์เนี่ยตกหลังจากนั้นมาเยอรมันรับระบอบประชาธิปไตยปกครองประเทศเดียวนี่ประเทศเยอรมันเป็นประเทศมหาอำนาจอีกจำนวนหนึ่งได้ใครบอกในเรื่องเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีมีต่างๆล้ำหน้าที่สุดท้ายมาเยอรมันหันตะวันตกกันได้เอาเยอรมันตะวันออกกันเข้ามาอีกไหนเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันไหมแม่นบอกทานไม่โกงแพงดีแม่นนะชีวิตการไปอยู่ของประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองประชาธิปไตยอเมริกาเป็นผู้นำพาเมนสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ศัตรูกันอเมริกาจะได้ไปทิมระเบิดนิวเคลียร์บอยทิมแต่เป็นบูมิทางเสียต่อเผด็จการเนตอนนั้นมันรัฐบาลของญี่ปุ่นเมนโตโยหรือจอมพลโตโยพลให้การที่สุดจนซิบุสูและทีมระเบิดนี้เพื่อนญี่ปุ่นยอมละญี่ปุ่นยอมให้แล้วก็อเมริกาเขียนคอนสติทูชันให้เป็นระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้เมื่อฮอดสมัยนี้ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้าบ่แม่นบ่อันนี้พี่น้องประชาชนลาวเด้อใครสีสมเทียบเด้ออันนั้นระบอบประชาธิปไตยเด้ต่อลงมาไต้หวันข้อดอนของไต้หวันไต้หวันนี่ตะกี้อยู่ในผืนแผ่นดินใหญ่จีนกับเจียงไคเชกเมาเซตุงต่อสู้ไล่ญี่ปุ่นออกจากการครอบครองของญี่ปุ่นสุดท้ายมันมีการหักหลังกันไล่เจียงไคเชกนี่ออกมาตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเด้อยู่เกาะฟอกโมซาเกาะไต้หวันซุมื้อนี่ล่ะซุมื้อนี่ถึงแม้ประชาชนน้อยก็ตามแต่เอาความเจริญก้าวหน้าของไต้หวันเด้ก้าวหน้าซั่นได้ประชาธิระบอบประชาธิปไตยอันนี้มันตัวอย่างที่3แล้วเด้อพี่น้องประชาชนลาวลูกลาวหลานลาวในประเทศให้เบิ่งกะๆแล้วให้ตีราคากันต่อไปที่4ประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้อ่ะพวกท่านรู้จักดีเกาหลีเหนือมีระบบการปกครองเด็ดขาดแบบเดียวกันกับอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันให้คนสปป.อันเดียวกันนั่นแหละโพตู้เป็นผู้นำประเทศลูกซ้ายและกะหลานซ้ายเดี๋ยวนี้ซามมาแล้วสืบทอดอำนาจมาประเทศเกาหลีเหนือนะนี่เด้อบูมเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ประเทศการเข็ดแต่อาวุธยิงจรวดข้ามหัวมูบูมีเข้ากินยิงจรวดขึ้นอยากให้มูเอาใจความเจริญของเกาหลีเหนือนี่มีบอกบูมีเลยเดี๋ยวนี้แม่นบอกพี่น้องประชาชนส่วนเกาหลีใต้เด้อยู่ในมือของท่านท่านกำยุหนะโทรศัพท์ซัมซุงนะเรื่องของเกาหลีใต้เดี๋ยวนี้ประชาชนเกาหลีใต้ภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์ซำใดนี่ตอบคำถามของพวกท่านให้พวกท่านเข้าใจว่าห่วยมันเป็นมันจะได้ประชาธิปไตยกับระบอบคอมมิวนิสต์หรือว่าสังคมนิยมมันแตกต่างกันได้ความแตกต่างเห็นได้ย้อนด้วยประชาธิปไตยประชาชนมีอยู่มีกินมีปากมีท้องมีสิบปากมีสิบเล่าระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ดังเดียวกับยุคสปป.ลาวปัจจุบันนี้พญาติเข้าบ้านเต็มไปหมดละประชาชนยังห้องหูโทสกะยังว่าอย่างไรยังหาเรื่อง
อ่านแล้วบประชาชนสร้างกระแสนี่แหละความแตกต่างข้าพเจ้าบุญสามารถมวลบุญสามารถจะเอาตัวอย่างอื่นๆง่ายๆที่ท่านเข้าใจง่ายมาว่าพวกท่านฟังมันก็ยากแต่เบื้องเราเองสองระบอบยุโรปประชาธิปไตยกับระบอบคอมมิวนิสต์มีความแตกต่างกันจังเลยจีนนี่ระบอบคอมมิวนิสต์มาหลังจากที่ว่าเพิ่นประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนสมือนี่นี่เพิ่นเอาเพิ่นเป็นคอมมิวนิสต์แต่ที่จริงแล้วโบได้เป็นคอมมิวนิสต์เป็นนายทุนเป็นนายทุนเผด็จการคอมมิวนิสต์ฉันเป็นว่าประชาชนเนี่ยบ่ให้ว่าบ่ให้สนใจเรื่องการเมืองบ่ให้อย่างมัดบ่ให้พวกพันเนี่ยมัดมีแต่พวกเพิ่นนั่นเองอัดประตูล้มกันแต่งตั้งกันเองก็เท่านั้นจีนนั่นแม่แท้เรื่องการค้าขายพิเศษเฮ็ดให้ประชาชนทางนี้แต่ว่าประชาชน 1,400 ล้านคนนี่อยู่ในลักษณะยุ่งยากแล้วพยาธิโคโรนาไวรัสนี่เกิดขึ้นแล้วความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีนประชาชนเด้อของต่อรัฐบาลนี่ตกร่อยถอยลงแล้วความยั่วของรัฐบาลจีนเดี๋ยวนี้ได้สร้างคือการโฆษณาสนเสือในโซเชียลมีเดียนี่เพื่อพลิกปิ้นความบุดีของตัวเองอยากให้ประชาชนในโลกและกันในประเทศนะผู้จักเข้าใจเกมดังกล่าวนี่จะเปลี่ยนไปได้ฮอดเมื่อใดเฮามาถ่าเบิ่งและกันสมกันต่อไปอันนี้มันจะมีผลสะท้อนนักเข้าฮอดอยู่ในสปปลาวของพวกเขาขอขอบใจเอาท่านไปคบแข่งดีอากาข้าพเจ้าขอเว้าในหนึ่งเสนอออกคอมพิวเตอร์หนึ่งข้าพเจ้าบ่เว้าหลายดอกว่าเรื่องฟิโลโซฟีนี่แหละฟิโลโซฟีของคอมมิวนิสต์ข้าเจ้าก็มีฟิโลโซฟีปรัชญาข้าเจ้าคือกันฟิโลโซฟีของแคปิตาลิสต์ข้าเจ้าก็มีปรัชญาคือกันเพราะฉะนั้นนี่เรื่องการสร้างสาพัฒนาเรื่องการเมืองต่างๆข้าพเจ้าว่าสั้นๆดอกมันโอปูซิสเวระหว่างสองรีจิมนี่ระบอบนี้ให้พ่อไว้พี่น้องเข้าใจมันตรงกันข้ามหมดง่ายๆตรงกันข้ามอะไรแล้วก็เบิ่งเขาเฮ็ดกันเนี่ยใดพวกค่ายเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ค่ายสังคมคอมมิวนิสต์เผด็จการทิศเนี่ยใดให้เบิ่งรวดมันเฮ็ดตรงกันข้ามหมดให้พ่อพี่น้องเราเข้าใจเฮ็ดตรงกันข้ามตรงกันข้ามอันแบบใดหรืออันบางอันคือว่าสมมติว่าทั้งอนาประชาธิปไตยในทืนนี่คําว่า yesทั้งนั้นน่ะตรงกันข้ามกับพวกเจ้าสวาโนอันนี้ว่าสั้นๆเด้ล่าขึ้นเอาเองเพราะว่าคันที่เว้าไปเลือกนี่มันยาวมันยืดที่สุดอันนี้ว่าสั้นๆล่ะมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นนี่มันมีหลายเรื่องข้าพเจ้ากับบทติพวกลูกหลานหรือว่าพวกพนักงานผักหลัดอยู่พูดคือกันเราเว้ากับพวกเฮาก็บ่เข้าใจกันแม้แล้วพวกทานเฮียนฟิโลโซฟีของปรัชญาของพวกมาร์กเลนินพวกคอมมิวนิสต์แบบนั้นอันนี้เขาเจ้าอยู่ข่าวนี้ก็เฮียนเรื่องแคปิตาลิสต์ในทืนของแบบนี้ฟิโลโซฟีของในทืนแบบนี้มันก็บ่เข้ากันอันนี้ข้าพเจ้าเฮียนสอนอันนั้นนะข้าพเจ้าจะขอจีว่าให้ฟังเขาสามารถคอมแพร์เปรียบกันได้อันนี้คือกันบดแต่มันมีอันแต่อันแม่อยู่อันแต่ให้ประชาชนลาวนี่เบิ่งเอาว่าตัวใดมันไปตัวใดมันไปรักคมยุติธรรมแนวไหนมันอยู่ใส่คนคู่เอาเองใครก็จะเห็นบัดเขาเอาเรื่องปฏิบัติตัวจริงคุณมาเว้ากันทฤษฎีของพวกอันนั้นอันคอมมิวนิสต์มันเว้าหลายแต่เรื่องพักติปฏิบัติมันไปแล้วหนึ่งอีกข้าพเจ้าบอกว่าจังสันละข้าพเจ้าบอกว่าอย่างดอกมันตรงกันข้ามและอีกอย่างกายาบัดตัวเดียวมันสีดีมันสีเด่นนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติประชาธิปไตยนี่คือการพวกเจ้ากับว่าพวกเจ้ามีประชาธิปไตยของจุฬาสอบพอปลาพี่อันนี้ก็ประชาธิปไตยคือกันแต่ว่าแต่ว่าเบิ่งลวดมันสิกินกันบนแต่ว่านี่เด้อมันต่างกันบ่มันต่างประชาชนเว้าอย่างใดแต่ต้องรัดบ่ได้ถึงปราบอันนี้เขาบ่ได้ปราบเด้อดิเขาแห้งให้เจ้าเว้าอยู่อเมริกานี่เขาอยากให้เจ้าเว้าเจ้าบ่พอใจอันใดข้าพเจ้าเห็นลังเทือนี่อยู่ไปแล้วท่านี่มันเอาบังเอาโล่ขึ้นมาเว้าโลดปังปังมันด่าหน่วยนึงตำรวจก็มามึงเป็นยังก็ด่าด่าแล้วกูบ่มักบักนี่เอามันมาขายเครื่องอยู่ใกล้บ้านกูนี่มันแนวมันสันเห็นบอกมันฝดมันนั้นมันน้อยสิมันบอกเห็นบอกเอาไปเอามากับผักดัดมือเบิ่งเด็กเจ้าหน้าที่มือเบิ่งมันแมนคมแมนคมมันก็ต้องได้ง่ายอันนี้แหละประชาธิปไตยเขากล้าว่าก้าว่าแล้วเนี่ยประชาชนเล่าว่าได้บอกคันว่าอย่างแต่ต้องเลยรัดผักบ่ได้มันเป็นเรื่องใหม่อันนี้ข้าพเจ้าบ่เว้ายาวดอกอันนี้แหละมันตรงกันข้ามให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจบ่ต้องเว้ายาวดอกผู้ใดก็เห็นน้ำกันบัดคนลาวแห่งไปต่างประเทศบางหลายแล้วอันนี้แหละเบิ่งเอาเองว่าการสร้างสาพัฒนาใดๆความนึกคิดเนี่ยใดเพราะการเห็นการศึกษามันต่างกันหมดอ
ันนี้แหละข้าพเจ้าที่ว่ามันอุปสิสเวมันตุ่งเกินข้ามเบิดข้าพเจ้าบ่บ่ยาวไอ้ขึ้นเอาทางวันละข้าสิมีแต่ว่าท่านน่ะข้าพเจ้าว่าได้เลยบัดนี้น่ะอยากจะเมืองไทยตัวนี้เอาไปก็มีเขาก็เอาโอเคเอาก็มีแต่มักก็มีน้ำกันเบิ่งได้บัดนี้น่ะอยู่ในอินโดจีนนะเวียดนามก็เป็นก็มีแหละบัดนี้มาว่าเรื่องดินแดนได้บัดนี้ได้เป็นต้องของมันได้บ่ขมิ้นได้มันก็เป็นประเด็นการคอมมิชมาน้ำกันนั่นแหละไปเรื่องดินแดนได้ไปต้องมันได้บ่เรื่องจีนได้แห่งคักแล้วเรื่องจีนนี่แปลว่าทะเลตอนนั้นแปซิฟิกอันของคุณนิยายเห็นไหมมันประกาศเอาของมันเบิดอันนี้เมืองลาวเนี่ยไหมเมืองลาวเนี่ยอ่ะข้าพเจ้าสิบอกผู้นำปัจจุบันนี่นะมันมีควอลิฟิเคชันนะว่าคุณก็มีแต่มันมีบ่ข้าพเจ้าว่ามันบุมีได้ทานไม่กู้เพราะว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้ามาเขายังมาเสี่ยวอย่างใครจะเข็ดอย่างได้เมื่อบุมีบ่ยังมีแต่ว่าเยสเซอร์มันนี่แหละข้าพเจ้าว่าพวกนี้มันไปเฮียนก็มีนิดแต่มันเฮียนบุถึงข้าพเจ้าคิดว่าเพราะว่ามันบุมีลักษณะสร้างเลยว่าห่วงพื้นแผ่นดินเลยเอาไปมาดินของชาติของประชาชนมันไปขายให้ต่างด้าวอยู่ในธรรมนูญมันเขียนว่ามันเป็นเจ้าของดินมันประชาชนลาวบ่เข้าใจก็เลยนั่งฟังในสภาก็เลยหลับออกฟังคักๆประชาชนลาวมีสิทธิ์สงสัยที่ดินเด้หากแต่ว่าเจ้าของเป็นรัฐผมเสื่อมส่วนของมันจะให้ประชาชนลาวเขาเข้าใจเด้ออันนี้ละระบบยาวแท้ต่อไปนี่พยาธิโควิดนี่นะมันบ่เป็นเรื่องสิแล้วกันง่ายๆพอญาติโควิดนี่ยังบ่แล้วเรื่องการกินกันอยู่เรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เช่นเดียวกันคนลาวแรงงานลาว 2-3 แสนคนที่อยู่ประเทศนั้นเพิ่นเฮ็ดจังได๋นโยบายเพิ่นมีแนวใดเพิ่นสิพัฒนาแนวใดสิส่งเสริมแนวใดข้าพเจ้าเห็นในคลิปวิดีโอเขื่อนน้ําเทินนึงมีพนักงานกี่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลงรถมาเป็น20 30คนมีแต่คนหนุ่มๆบ่ชาว30คนนั่นน่ะเวียกอันนั้นเอาให้คนลาวเฮ็ดสิบ่ดีบ่คนลาวแต่ว่าสิไปบอกว่าบ่มีข้อมูลที่จริงแล้วอันนี้บ่มีมูลความจริงเด้อเป็นอย่างข้าพเจ้าจังว่าบ่มีมูลความจริงพวกเฮามาอยู่สหรัฐอเมริกามาแบบตัวเปื่อยๆเปื่อยๆนี่มันข้อมูลมันยังเบิดเพิ่นมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นเอาเข้าโรงเรียนเด้โรงเรียนเสียมสอนวิชาการต่างๆบางคนเดี๋ยวนี้ฮอดปีนี้สิฮอด 3-40 ปีผ่านมานี่ก้าวไกลขึ้นในระดับสําคัญคนลาวเฮานี่เด้ก็คือกันกับพี่น้องลาวของเฮาอันอยู่ได้อันตอนเฮามาตะวิกก็คือกับนี่พ่อน้องแรงงานลาวในประเทศไทยคือกันบ่มีหยังหมดแต่ว่ารัฐบาลเพิ่นเบิ่งแยงเพิ่นอบรมเพิ่นสร้างคนน่ะนะเพิ่นถือว่าชีวิตของมนุษย์จะต้องมีความสามารถแนวใดแนวหนึ่งสามารถมีแนวใดนึงล่ะเวลาเฮียนจบออกมาแล้วเพิ่นก็ไปสอบเวียกเฮ็ดงานทําให้ไปเฮ็ดตําอินนี่ก็ใช้แรงงานซะก่อนมีความสามารถแล้วก็มีสมองแล้วเอาขึ้นเฮ็ดบริหารอันนั้นเป็นวิธีการของการสร้างคนโดยแท้ของระบอบประชาธิปไตยอเมริกานี่ประเด็นอันนี้ข้าพเจ้าว่าแต่อเมริกาประเทศอื่นประเทศประชาธิปไตยข้าเจ้าก็เฮ็ดเช่นเดียวกันอยากให้พี่น้องลาวของพวกเขาลูกลาวหลานลาวของพวกเขาในประเทศเข้าใจว่าคำว่าประชาธิปไตยที่อยากให้พวกเขาแปลนะมันแปลไปได้หลายแง่หลายแนวแต่ประชาธิปไตยแล้วเขาว่าเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับได้อย่างไรมันเป็นไปดังที่ข้าพเจ้าว่าประเทศใดก็ตามในโลกนี้ที่มีระบอบประชาธิปไตยแล้วแม่นประชาชนน่ะมีสิทธิ์ปากมีสิทธิ์เว้าเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศตัดสินซี้ขาดปัญหาต่างๆนโยบายต่างๆเด้นโยบายต่างๆเด้โดยผ่านแต่งตั้งสภาเลือกเอาสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนผู้ต่างหน้าสภาผู้แทนราษฎรแม่นต่างหน้าพวกท่านโดยแท้บ่แม่นสภาลากตั้งกันอันนี้ขอโทษสําหรับสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านเขาก็ได้เห็นด้วยกันความกล้าหาญของพวกท่านพวกบางท่านส่วนหลายยังบ่ทันได้ถึงเพียงพอเถื่อก็ได้ยกขึ้นเว้าขึ้นนะยกขึ้นเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขแต่ว่าการแก้ไขแม้พวกท่านก็ได้มันจะเสี่ยงภัยที่สุดตัวอย่างดร.คำผายเผยปานมาได้ท้องคำเว้าของเพิ่นเพิ่นเว้าตั้งแต่เมื่อเพิ่นเว้ามาปัจจุบันนี้ถูกอยู่ทุกความแล้วก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงอันนั้นอมตะคำเว้าของเพิ่นเนี่ยบ่ถูกนับทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้พรรครัฐคณะนำมันให้เบิ่งให้เขาบ่ให้เบิ่งล่ะบ่าวาใส่มันบ่าทุกๆมือนี่มันก็บ่ฟังดอกคันแม่นฟังมันบ่เป็นฮอดสภาพเป็นปานนี้ดอกสภาพเศรษฐกิจก่อน
พยาธิโควิดนะอันโควิดนี่มาเข้านี่บ่มกันยังล่มเหลวอยู่แล้วถ้าเขาฟังปฏิบัติพวกเขานี่ยินดีเด้สมซื้อให้เพิ่นน่ะตบมืออีกบ่แม่นจะขึ้นเงินดอกทานก็พอให้พวกท่านนั่นว้าวปฏิบัติแล้วก็เฮ็ดตัวเองนั่นให้มันสำเร็จดังที่คำเว้าความขี้โม้ขี้คุยของพวกท่านนั่นขี้โม้ขี้คุยหมายว่าพวกท่านเฮ็ดบ่ได้คันพวกท่านเฮ็ดบ่ได้ล่ะผู้มีความสามารถล่ะก็แปลว่าขี้โม้ขี้คุยถ้าพวกท่านเฮ็ดได้ข้าพเจ้าตบมือให้พวกเขาเด้ตบมือให้สร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติบ่มีหยังมัดพวกท่านบ่ต้องย่านหรอกว่าพวกเขาสิเมื่อยแย่งสิ่งอำนาจของพวกท่านอำนาจน่ะมันเกิดออกจากประชาชนคันประชาชนบ่มอบให้แล้วมันบ่แม่นอำนาจอันนี้มันสิทธิพิเศษสิทธิพันธุ์เด็ดการของพวกท่านกดขี่ของเองประชาชนและประเทศชาติก็จะบ่ไปใส่มาใส่อีก20ปีข้างหน้านี่ประเทศลาวที่ห้องว่าประเทศลาวสิมีประเทศลาวหรือบ่แม้แต่การรายงานของพยาธิโควิดนี่นะยังบ่มีสื่อลาวแล้วเป็นสัญญาณเตือนในสำหรับข้าพเจ้าเด้อนักที่สุดที่สำหรับข้าพเจ้าเบิ่งว่าลาวนี่ความสำคัญนั่นบ่มีแล้วก็หมายเขาว่าอย่างก็หมายเขาว่าบ่มีตนมีตัวแล้วอยากขอให้พี่น้องลาวฟังแล้วก็คิดน้ำกันโบราบ่สวยผ้าหัดท่านพวกท่านมีความกล้าหาญอยากจะเป็นลาวแท้พวกเขาจะต้องพวกท่านพวกเขาจะต้องเฮ็ดได้พวกท่านก็ต้องเฮ็ดพวกเขาทั้งนอกก็ต้องเฮ็ดซอยกันเฮ็ดนี่บ่แม่นเคลื่อนมาเคลนฆ่ากันบ่แม่นการฆ่าการตายกันพุ่นละคนละตายผู้นึงมันตายหลายแล้วพวกเขามีเจตนาอยากจะนั่นซั่นมีแต่อยากจะสร้างสาพัฒนาประเทศลาวเนี่ยน้อยสําสั้นน่ะถ้าพวกท่านนี้ในประเทศนั้นมีจิตมีใจอยากจะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีกินดีในชีวิตของพวกท่านเฮ็ดได้ขอขอบใจเนาะอ้าวว่าจังได๋ท่านก็แห่งดีที่สรุปบ่หรือว่าจังได๋ท่านเฮาบ่มีคลิปจังกันสิเว้าอันน้อยๆนึงซะเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะลูกหลานกับเมืองลาวก็เจ้าที่ว่าชื่อเลยซะวันนี้ผู้ใดก็เห็นคลิปน้ำกันเนาะที่ว่าลูกหลานเมื่อแล้วคันเมื่อแล้วแล้วมันมีปัญหาที่ว่าบ่ถูกต้องกันกับประชาชนลาวอยู่ลาวหั่นและก็ถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนาะข้าพเจ้าเบิ่งแล้วเรื่องบุญนี่บ่ฮอดจุดนี้แล้วนี่เขาบ่ต้องคิดกันพี่น้องลาวอยู่คือแต่ประเทศคือกันแล้วก็ลูกหลานลาวเขาที่ตัวเมืองคือกันแล้วก็เจ้าหน้าที่คือกันบ่ต้องคงผิดกันอันนี้เขาบ่ตกอยู่ชะตากรรมเดียวกันเบิดและสำคัญพรรครัฐนะพรรครัฐนี่ต้องมีแผนใดวันนี้หันอันน่ะมันผิดกันมันวายเพราะว่ามันบ่อยากอยู่หอพักกันหอพักคันนึงมันบ่สะดวกมันบ่เหมาะคันมันบ่สะดวกบ่เหมาะแล้วก็ต้องเฮ็ดแนวใดทางกันดาภาครัฐก็ได้ที่อนามัยบ่สิจัดกันแนวใดบ่หรือว่าการพักเซาการห้องนอนมันอัดมันแอบ่ก็ต้องให้ห้องนึงนอนเท่าใดผู้หญิงกับนอนกับผู้หญิงผู้ชายกับพ่อผู้ชายมันต้องจัดระเบียบเพราะว่าพวกเมืองเท่าไหร่มีแต่พวกอันดาเซาหนุ่มแหละบ่เฮ็ดสับปุ่นคุณเลยเขาต้องวางระเบียบบนห้องน้ำห้องในสำคัญตัวนี้คือกันอันนี้คือการมาฆ่าโรคโควิดเจ้าใดที่จะทายยังได้ขอโทษต้องที่จะทายไปอาบน้ำอยู่บนไหนอันนี้เขาต้องขึ้นหาเด้แล้วก็บนกินข้าวที่เฮ็ดเจ้าใดเขาต้องขึ้นคือกันอันนี้นี่พรรครัฐต้องเฮ็ดเวียกนักเพราะฉะนั้นแล้วมันเห็นสภาพเด็ดมันจึงมีปัญหาบ่อยากอยู่ฮอด14มื้อหั่น14มื้อมันก็หลายเด้และการอยู่กันกินคือกันบ่ให้พรรครัฐว่ากุ้มตนเองบ่ให้เว้าพรรครัฐต้องเทคแคร์ต้องเอาใจใส่ดูแลอันใดเฮ็ดได้เฮ็ดก่อนให้ว่าจังซั่นเขามาเขาก็บ่มีหยังได้สิไปอยู่ไปกินไสกันอยู่กันฮอด14มื้อเอาให้คิดว่าเดี๋ยวนั้นคันหาว่าบนฮับบนต้อนบนสูบนอันต้อนฮับบนสูนั่นน่ะมันอันน่ะโอเคเลยว่ามันเป็นตะอยู่นี่เขาบ่นั่นดอกเขาบ่ผิดบ่เถียงกันดอกตัวนี้สำคัญที่สุดรักกับพนักงานคือกันเวลาไปนี่ก็ต้องอบรมต้องเว้าต้องอธิบายเข้าใจสภาพกันแนวใดว่าที่เฮ็ดแนวใดกันเป็นขั้นไปมันจะคนเข้าใจคันเขาเข้าใจนี่เขาอาจจะอยู่รักกับพรรครัฐพาเฮ็ดหยังอนามัยบ่ก็พาเขาเฮ็ดสิปัดสิกวดสิล้างอันเนี้ยก็เฮ็ดต้องพาเขาเฮ็ดเด้รักกับอีกนึงต้องมีผู้รับผิดชอบเรื่อง security เรื่องความปลอดภัยมันต้องมีแล้วก็สองเอาหน่วยงานการจัดตั้งนี่ไปลงไป
ต้องมีลงทะเบียนกันยาคักแน่ผู้ใดที่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อันนั้นจังมันจังวนถูกตามบัดล่ะอันแบบแผนมันเป็นคือกับศูนย์กลางต้นทับอันนึงเด้ให้ว่าจังซั่นเออศูนย์กลางต้นทับอันนึงเขาต้องคือระยะยาวได้บ่แม่นว่าสิเฮ็ด 2-3 มื้อหรือว่า14มื้อแล้วไปมันบ่แม่นอันนี้ให้รัฐบาลคนถือข้าพเจ้าก็เบิ่งคือกันว่ามันสําคัญเรื่องศูนย์กลางบนต้นทับนะมันบ่เหมาะคันบ่เหมาะแล้วมันมีปัญหามันวุ่นวายแล้วมันบ่อยากอยู่เห็นบ่มันอยากหนีไปอยู่เชียงไฮ้เชียงนาอยู่ไสพุ่นมันก็อยากเป็นเอกราชความสะดวกของมันคันหาว่าจัดศูนย์นี้ขึ้นนะบนเหมาะแล้วก็ห้องเขามามากวดผู้ใดบ่ได้กวดผู้ใดมันหนีไปก่อนแล้วก็มีให้มันห้องเขาขึ้นมามากวดมาผ่านมาเบิ่งซะก่อนอันนี้รัฐบาลต้องเฮ็ดเวียกนักข้าพเจ้าเบิ่งนี่ต้องเฮ็ดแท้เด้ต้องสมทบกันแท้ต้องแก้ไขตัวนี้ให้มันได้อันนั้นล่ะบอกละกะพวกเขานี่ก็บ่ต้องเว้าให้กันประชาชนลาวอยู่ในคือกันบ่ต้องเว้าต้องว่าบ่ผิดกันเว้าซั่นไปเพราะว่าเฮาตกอยู่สภาพแบบนี้การผิดเถียงกันมันบ่ได้หยังเบิดภาครัฐนี่ล่ะต้องเฮ็ดวิธีอบรมให้ได้ให้มันเข้าใจกันระหว่างพวกลูกหลานมาแล้วกับคนที่ว่าอยู่ในประเทศท่านบ่ให้ติกันเด้มันจะแก้ไขปัญหาได้อันเฮาผิดเถียงกันมันบ่มันแก้ไขปัญหาได้อยากว่าจะสั่นต้องฝากรัฐบาลน่ะนายกพองลุนต้องเอาใจใส่นักต้องลงพื้นฐานเบิ่งแท้สิเอาบ่ได้มันเหมาะตั้งเป็นศูนย์กลางนึงโลดต้นทับให้ชื่อว่าศูนย์กลางต้นทับแขกลูกหลานลาวมาจากต่างประเทศมาแต่ไทยมาสลดสิว่าจะได้ก็ว่าแล้วก็เฮ็ดบริการให้มันได้จัดตั้งกันมันได้อันที่1กระทรวงสาธารณสุขแล้วต้องเดินหน้าน้ำหน้า2มากลุ่มแห่งงานแล้วต้องไปเฮ็ดเวียกแล้วก็สิสงเคราะห์เขาได้ได้สิซอยเน็ดแนวใดการอยู่การกินแต่ละมือแต่ละวันเออมันต้องเฮ็ดเป็นระบบได้บ่แม่นสิไปคือข้าพเจ้ามึงมันบ่ให้มีระบบระเบียบหยังเบิดมีแต่ผิดแต่เว้าให้กันห้ามบ่ให้ผิดแต่เว้าบ่ให้ผิดกันแล้วมันอยู่สภาพรวมเบิดแล้วให้เข้าใจเออละก็คือข้าพเจ้าเว้าขึ้นล่ะตั้งหน่วยงานขึ้นมาผู้ใดมีใจบุญบริจาคแฮโดเนชั่นนั่นแหละเขาสิเว้าล่ะเอาบริจาคมาผู้ใดมีเท่าใดผู้คนลาผู้ใจบุญก็มีหลายอยู่รักกับพวกข้างมีดีได้เศรษฐีก็มีหลายอยู่ปียังเขาสิบ่ซอยเอาในระหว่างแบบนี้อันนี้วิธีแก้เดียวนึงเพื่อรื้อพอดปัญหาอีกเออรัฐบาลเป็นรัฐบาลมันเลยเรียกอันนี้ต้องค้นคั่วต้องเอาใจใส่ให้มันได้แก้ไขให้มันได้ล่ะถือว่าเป็นสภาพอันรวมหมดแบบนี้อันนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเด้อแปลว่าเรื่องการพิจารณากันให้เศร้ารัฐบาลแล้วไปแก้ไขบ่ให้พิจารณาบ่ให้เศร้ากันบ่ให้ตีท้องกันและอีกนึงข้าพเจ้าก็เบิ่งคลิปมื้อเช้าอยู่ลาวพุ่นมีหลายอยู่ยังบ่แล้วเด้ยังไปกินดองยังไปคอกันอยู่ยังไปเมากันอยู่ป้าซื้อห้ามแต่บ่ได้เห็นบ่มีเท่าน้อยผู้นึงละออกมาแล้วมาเว้ามันติดหลายคนนี่ติดคน6คนนี่แต่ว่าอันน่ะทั้งกันน่ะทางการนี่บ่เห็นทางการเดี๋ยวบ่ได้เห็นอันใดทางการเห็นจึงมาเอามาเว้า6คนถ้ามันหลายคน6คนแล้วล้มเขาเบิ่งเรื่องตัวจริงเบิ่งแต่ละบ้านตะเมืองบอกให้เขามารายงานผู้ใดเป็นอยู่ใส่ให้มารายงานประกิจเอาตัวเลขบัดเอาตัวเลขนี้ได้แล้วเอามาเว้าให้เสนอสากลเสนอทางกันนะกรมอนามัยโลกนี่ค่อยมีปัญหาประชาชนก็ติดพยานแบบนี้ค่อยกันบ่มีกำลังที่ซอยค่อยแหน่นายกคันเว้าให้นายเดินบ่ได้เฮ็ดเป็นหยังมันสิบ่ได้เงินบ่มีก็ขอเอาขอเอามาซอยบ่แม่นว่าขอเอามาซอยทงตัวเองเด้เออแล้วก็มีหลายคนอยู่อันว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็เพิ่มอีก2ล้านไปใช้ไปจ่ายคือบ่เห็นเว้าละการใช้จ่ายนี่นะรัฐบาลนายกก็มาเผยแพร่แหน่ให้ประชาชนเอออันนี้เงินมาจากคันตักนี่เด้อเอามาซอยเฮาเว้าว่าหยังเว้านี่คันหารัฐบาลเว้ารัฐบาลก็ได้เครดิตได้ความเชื่อถืออีกมันเป็นจังซี่บ่ดีบ่ต้องปิดบังอันนี้บ่ต้องปิดบังเด้อข้าพเจ้าอยากให้ว่าท่านบ่ต้องปิดบังหรอกเอามาเว้าให้ชาวโลกเขาเห็นให้เขาซอยอันใดเฮ็ดบ่ได้เป็นจังซั่นเนาะเออหาไปยังกะยาละกะอดทนเด้อต่อสู้นำกันนั่นล่ะโอ้มาพี่น้องลาวไว้ลูกหลานลาวคือกันเด้อต้องอดทนล่ะเฮาเอาต้องเอาตัวก่อนเดี๋ยวนี้คันเฮาบ่ซั่นเฮาไปบ่รอดเด้เออหากะชีวิตเท่านั้นล่ะครับโอเคขอบใจอย่าคนชีวิตรายการจากลาท่านสมทางบ้านอีกก่อนเพราะว่าพวกเขาได้นำเสนอแต่พยานโควิดนี้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ภายใน2อาทิตย์นี้ส่วนข่าวต่างประเทศท่านเขาก็บ่ได้นำเสนอแต่ว่าพร้อมเดียวกันนะพยานโควิดที่กำลังเกิดระบาดอยู่ปัจจุบันนี้แต่สภาพการของโลกก็มีการลายแล้วที่สำคัญที่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแล้วเป็นการพิพาทระหว่างกันที่ว่าอ้างตัวว่าจีนคอมมิตเป็นใหญ่เป็นเจ้าของไต้หวัน
จะต้องบังคับไปไต้หวันเขาอยู่ในกล้องลูกรอบของเพิ่นบ่ให้เป็นประเทศหนึ่งวันไชน่าตอนนั้นแต่ว่าไต้หวันบอกว่าบ่คอยบ่ยอมเป็นวันไชน่าคอมมิวนิสต์นำจับมีการพิเถียงกันมานานแล้วระยะเวลาที่มีการระบาดของพยาธิโควิดอยู่แทนที่จีนสิตั้งหน้าตั้งตาสกัดกั้นพยาธิโควิดนี่ในประเทศบ่จีนได้เริ่มบ่ได้เริ่มได้สั่งกำลังทหารของจีนนั้นซ่อมรบยูสตรีทไต้หวันสตรีทของที่ว่าซ่องแคบติดกันระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนั่นเองโดยใช้เรือใช้กำลังทหารจำนวนเป็นพันๆเป็นแสนคนเฮ็ดเพื่อคุ้มครูของไต้หวันนั้นได้ใช้เครื่องบินนั้นบินเข้ามาท่าไทยอยู่ในน่านฟ้าของไต้หวันแต่ว่าพอละผู้บินเข้ามาแล้วไต้หวันได้ส่งเครื่องบินไต้หวันก็มีกองทัพอากาศแข่งขันด้วยกันเช่นเดียวกันขึ้นไปต้านทานแล้วก็ขึ้นไปสกัดกันสิกโนว่ายาสุขามกายมาหลังจากนั้นอีกยังบ่แล้วอีกอเมริกาสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอเมริกาของไต้หวันนี่ก็ได้เมื่อเห็นการมัสโซ่นะฟลิกซ์มัสโซ่กล้ามของจีนดังกล่าวนั้นอเมริกาก็ได้ส่งเรือนำวิธีจรวดนำวิธีไปคือกันเข้าผ่านไปโลดเข้าไปในสตรีทของทะเลจีนตอนตัวนี้นี่แหละผ่านไปแล้วเมื่ออเมริกาสหรัฐอเมริกาแสดงสัญญาณุภาพทั้งอาวุธทั้งกำลังทั้งของทัพของไต้หวันฝ่ายจีนบ่ได้เพียงบ่ได้เพียงบ่มักเริ่มออกมากล่าวประกาศประนามอเมริกาว่าเป็นผู้ลุกรานฟังกันครับเอาเด้อจีนแผ่นดินใหญ่สิไปยึดเอาไต้หวันอเมริกาเอาเรือไปพันในทะเลข้างของจีนแล้วจีนหาเรื่องว่าอเมริกาเป็นผู้ลุกรานไม่ผู้ใดเป็นผู้ลุกรานกันแท้อันนี้นี่ก็สำคัญข่าวนี้ข่าวสำคัญนั่นเกิดในวันทิศแล้วที่ผ่านมานี่ลงในข่าวของนาของบังเดอร์ครับออกมาออกในข่าวของที่ว่าออกในข่าวของยาฮูเด้อผู้ใดสนใจอันนั้นไปติดตามมาเองตัวที่สองข่าวนักที่สุดท่านคงจะจื้อได้ดีว่าประธานรัฐบุรีมาดูโรของเวเนซุเอลาพ้นจิตมีการวิกฤตทางการเมืองและมีพรรคฝ่ายค้านซิวาเกโดนขึ้นบอกว่าพวกเกียวนี่เป็นรัฐบาลที่มีการสอราดบังรวงอันนี้จะขอเว้าสั้นๆและเว้าแนวหนึ่งให้ท่านชมทางบ้านของเข้าใจเวเนซุเอลาเป็นประเทศหนึ่งที่มีการขายน้ำมันหลายที่สุดเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่หลังจากระบบมาดูโรนี่ขึ้นกับอำนาจก็ได้ยึดบริษัทอำนาจเอาระบบสังคมนิยมเข้าไปใส่ทุกมือนี่ประชาชนมัดนำเวเนซุเอลาทุกยากปากมองที่สุดเดี๋ยวนี้เงินคำต่างๆที่มีอยู่ในธนาคารแบบตะกี้เห็นบ่มีอีกแล้วเพราะว่าเพิ่นเอาเงินนั้นไปแบบเดียวกันครับอย่าค่ายคึงกันกับประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ระหว่างเวียดนามกับไทยน่ะอยู่ทางใต้ของจีนก็คือกันแล้วบัดนี้มือนี่ในข่าวบูมเบิร์กออกมาวันที่16นี่บอกว่าสหรัฐอเมริกาส่งฟ้องและสิจับได้นี่ได้นายมาดูโรนี่เนเปิลบอก US indict Venezuela Maduro offering $15 million reward ค่าหัว16-15 ล้านดอลลาร์อีกหมายความในข้อหาค่ายาเสพติดการค่ายาเสพติดของคนนี้เฮ็ดไปอยู่ในคณะรัฐบาลของเพื่อนนั่นแต่ว่าเข้ากันกับกลุ่มผู้ก่ออากาศไล่ส่งยาโคเคนเข้ามาอเมริกาเป็นบิลเลียนดอลลาร์อเมริกาหุ้นจักและมีข้อนักฐานมาเลยอเมริกาได้ฟ้องขึ้นฮอตซาฮาประเทศชาติของนั่งเก่านี่อยากคล้ายๆขึ้นครับว่าเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอินโดจีนมีประเทศหนึ่งส่งยาข้ามหาไทยอาทิตย์แล้วจับได้500กว่าราคาเป็น500 ล้านบาทแต่ว่าข้าพเจ้าขึ้นมานี่ถ้าผู้ใดก็ตามเด้อการค้ายาเสพติดนี่บ่ทราบก่อไว้เด้จะได้ถูกจับจะถูกส่งฟ้องขึ้นศาลเช่นเดียวกันเพราะยาอันนามพิโยานะพิษยาที่ว่า illegal drug เนี่ยยาถือบ่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะก็อย่าติดอันนี้นะมันเป็นการที่ว่ามันห้ายแห้งหลายที่สุดทำลายชีวิตของคนแล้วไปสร้างความกระทบกระเทือนอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่อยากเป่าประกาศให้รู้จักกันเช่นเดียวกันเลิกที่สามเมื่อหลังเวียดนามบอกว่าวันที่อันเมื่อเดือนนี้นี่สิรอบางที่สิได้สั่งปิดเบิดประเทศเช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากให้ท
่านผู้ฟังทางบ้านของผู้จักแล้วก็เข้าใจอันนี้เป็นข่าวต่างประเทศพวกก้นศิลาจากท่านผู้ชมทางบ้านไปข่าวพระเจ้าเอามาแถมให้ผู้จักเพราะเฮากับบ่อยากใช้เวลานี่เว้าเรื่องพยาธิโควิดนี่หลายเพราะมันเป็นพยาธิที่ว่าให้แห้งแล้วเฮาก็เฮ็ดได้นั้นสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ให้คําแนะนําในสิ่งที่พวกเฮาผู้จักเพราะว่ามันยังบ่ทันมียาพิเศษอะไรที่จะมาปราบหรือว่าสกัดกั้นหรือขจัดพยาธิดังกล่าวนี่ได้เวลาเมื่อนี้เห็นได้หมดแล้วทานไม่ก็เพียงดีไม่ยังอีกบ่อยากจะสรุปแล้วก็ขอจากร้านทางสุขบ้านไปก็บ่มีหยังดอกก็ว่าก่อนทีละจากกันนะคำคืนมื้อนี้ก็คำนี้จะบอกว่าดูแลตัวเองแล้วดูแลตัวเองก่อนแล้วอีหยังก็ยาเพิ่นเพิ่นกุ้มตัวเองตัวเพิ่นกุ้มตัวเองแล้วกุ้มตัวเองดูแลตัวเองก็ว่าเอาดูแลเจ้าของแล้วอันนึงกุ้มตัวเองเรื่องนึงต่างหากเอาดูแลตัวเองนี่แปลว่ารักษาตัวเองแล้วผมฟังอยู่ดูแลตัวเองนี่นะดูแลชีวิตชีวิตไปติดกับพยาธิอันนี้ดูแลตัวเองเขาก็ต้องเอาชีวิตเขาเองแล้วก่อนเฮ็ดเท่าใดก็คือทั้งสภาพการของโลกเขาเจ้าก็เอาระบบเดียวนี้บัดเอาซิสเต็มนี้เนี่ยแปลว่า stay at home the best way safety stay at home มันก็บอกในอเมริกาแปลว่าหนทางที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยมีแต่อยู่บ้านแหละอยู่บ้านแหละอยู่บ้านมากกว่าโอเคบ่ได้เห็นอย่างพักผ่อนนั่นแหละเอาง่ายๆซะเอากับชีวิตเท่านั้นแล้วทานวันหลังกะฟังไปที่ตามสภาพไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาว่ามันที่มีอย่างเกิดขึ้นอีกเนาะเอากับเบิ่งน้ำกันไปเนาะกับชีวิตเท่านั้นแล้วโอเคท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมในปัจจุบันนี้เป็นรายการของวันพฤหัสประจำวันพฤหัสถูกๆของพันธมิตรซึ่งนำเสนอโดยพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาทีมงานทางด้านการข่าวของการจัดตั้งของพวกเขาซึ่งมีท่านไมเคิลแพงดีจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียข้าพเจ้าเองวันลังคำสุขจากเมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนและยานางถาวรวิไลวรผู้ควบคุมรายการในมื้อนี้เวลาของเฮาได้หมดลงแล้วโอกาสหน้าพ่อกันใหม่ขอให้ทุกคนจงมีความสุขสมหวังนอนหลับฝันดีสบายดีสบายดีเด้อทุกคนโชคดีเด้อโอเคบ๊ายบายติดโรคกันแท้เบิ่งเอารถนี่ห้องก็ยังบ่ได้ทําความสะอาดบ่มีการฆ่าส่งฆ่าเชื้ออีหยังเลยนี่นะเบิ่งเอารถนี่เอามาส่งแล้วก็นี้นี่บ่มีหยังเลยนี่นะมีแต่โรคอยู่ในนี่นะมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นอยู่ในนี่นะพอเบิ่งรถพี่น้องนี่บ่เอามาฆ่าเชื้อน่ะเอากูมาติดเชื้อโรคนี่คืออยู่เบิ่งรถการอยู่บ่อยากสิเว้าแต่ก็ต้องได้เว้าเพราะว่ามาถึงจุดนี้ละแซ่ไปเด้อเด้อซนมึงแซ่ไปเลยซนเข้ามาเบิ่งแล้วน่ะมึงเบิ่งเอารถนี่ผู้น่ะห้องให้กูอยู่จังได๋นี่เปื้อนให้เปื้อนว่าห้องน้ําเหมือนกูอยากสะอาดก่อนนี่นะเบิ่งเอารถนี่แม่ก็ซนนอนเรียนโต๊ะแนวมันโต๊ะกับมาเต็มที่กับโต๊ะท่านหมอท่านแม่ก็บ่มีเนาะมีแต่ว่าผู้ใดเกิดอาการไข้แล้วก็ให้โทรหาจังสิมาหาเอาซั่นท่านหมอกะตายแล้วตายแล้วไปจังแม่นสิโต๊ะ6 9 4พวกว่าสิโต๊ะนอนผู้คนนอนสิโต๊ะแม่นเบิ่งเอารถผู้ใดมาตะไทยน่ะมาฆ่าโควิดว่าซั่นเอามาติดโควิดอยู่นี่แหละเบิ่งเอามาติดโรคโควิดอยู่นี่อันนี้นะเบิ่งทําความสะอาดเอาบ่มีการฆ่าซอกฆ่าเสื้อหยังยังว่าอยู่ส่วนจักสิหากันนอนจังได๋นี่นะเขาเอามาส่งแล้วเขาคันนี้นี่นะบ่มีการทําความสะอาดแล้วก็บ่มีการฆ่าเชื้ออะไรในห้องนี่นะ
เบิ้งเป็นจังซี่เป็นนอนได้ว่าพื้นสกปรกคืออย่างนี้บ่มีการเซตการถูกการล่างเลยให้เอามานอนจังได๋อันนี้กูล่ะจังได๋กูสิตกจังได๋กูสิติดโรคเหี่ยวหนูซะละบ่นี่นะเบิ่งอาการนี่นะห้องน้ำจักอยู่ใส่ห้องน้ำก็แล้วจะเอาใส่กลางเดินดีแล้วเจ๊เป็นยังไงมีบ่อนอาบน้ำอยู่อ่ะอาบน้ำกับผมมีอีกโอ้จะมันคักบัดนี้นะเบิ่งเอารถพี่น้องเอ้ยนอนโยงเฮียนบ่มีการทำความสะอาดอย่างไรนี่นะน้ำยงน้ำยาอย่างกับผมมียันติดโรคเหี่ยวหนูซะละบ่จักหน่อยนี่นะนะแสบให้ผู้อันเขามาส่งเฮาเลยถ้าแสบไปฮอดผู้อันเขามาส่งเฮาแน่ให้เขาเห็นนําแน่สภาพการอยู่เป็นจังได๋มาฮอดแล้วมันบ่เป็นคือที่อันเขาเว้าหั่นเลยมันบ่สะอาดสะอาดจังซี่เฮาเอาโต๊ะมาตั้งเรียงๆกันนอนถึงโต๊ะเอาบ่เออเออบ่ต้องนอนพื้นเอาโต๊ะเอาโต๊ะมาตั้งเรียงกันแล้วก็นอนถึงโต๊ะเอาเออจบซะฮะเอาตั้งลงตั้งลงมาๆเอาโต๊ะกันผู้ใดนอนเฮ็ดเอารถเอา2โต๊ะต่อคนบ่ต้องติดกันเอา2โต๊ะต่อคน4โต๊ะมันยาวๆ4โต๊ะต่อคนเออเพราะว่าเฮาบ่ต้องมาติดกันก็ได้เฮาจัดเอาจัดโต๊ะก็ว่าอยู่อันผู้มาส่งมันคือบ่มานอนนําแน่ผู้มาส่งก่อนฮะมาลองนอนมันจะคืนบ่มึงจะกูน่ะอยากให้ผู้จดซื้อน่ะมาลองนอนนํากันลองเบิ่งเด้อผู้มาส่งนั่นน่ะว่ามันสิเป็นจังได๋มาอยู่นี่น่ะว่ามาติดเสื้อหลายกว่ามาค่าเสื้อเพิ่นอาการนี่มีงานดอกเดียวแล้วกับมือคนละสี่โต๊ะคนละสี่โต๊ะรวงเงาก็จับโต๊ะออกนอนอันนี้คือในบ้านปักกล้วยเนาะเออเบิ่งเข้ามาเบิ่งอันตรายขนาดยันโควิดอยู่ห้องหนึ่งเบิ่งนี่ละบุญมีการผ้าเสื้ออย่างไรนี่เบิ่งเอาเด้อลุงน้อยจะเบิ่งกับรถนี่เขามาส่งให้นี่นะผู้มีอีหยังเลยนี่นะสกปรกขนาดเลยเนี่ยผู้มีค่าเสื้อผู้มีหยังสิเอามาติดเสื้อแล้วก็สิมาบ้านไปแพ้ไม่นี่เบิ่งอาการนี่นะอีตุ๊กติดโรคอ่ะเหี่ยวหนูซะแล้วนี่นะเขาบ่ได้มาค่าเสื้อเลยห้องนี่มันบ่ได้เป็นคือที่เขาเว้าเลยมาฮอดนะว่ามารักษงรักษาตายแล้วตายแล้วตายเลยจัดๆๆแล้วแล้วสิซ้ายพวดนอนอันนี้คือบ่นอนเนาะนอนพื้นบ่ได้มันเปื้อนพวดเอาโต๊ะมาต่อกันแล้วก็นอนถึงโต๊ะเอาห้องนี้แล้วก็บ่มีการฆ่าเสื้อบ่มีการพ่นยาบ่มีการผูกการเช็ดบ่มีการเตรียมพร้อมให้อาจจะให้มาก็ได้กะอันที่จริงแล้วก็บ่อยากมาดอกแต่เพิ่นทักให้มามาแล้วก็บ่มีหยังเลยนี่จะสิมาติดเสื้อเป็นอันนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้บ่ต้องเอามาซะดีกว่าเวลามันก็นอนเวลามันก็บ่จัดลามเมื่อเราก็ว่าคือมึงอะไรนี่สิมึงอะไรนี่ฮู้ตายแล้วตายแล้วตายตายเบื้องต้นก็แม่นว่ากูทำลายทรัพย์สินบ่ได้ทำลายแต่เบื้องต้นซื้อต่อโต๊ะนอนอันนี้คือบ่นอนเนาะต่อโต๊ะขึ้นนอนนอนพื้นบ่ได้เปื้อนคักอีหลี
พรามจัดโต๊ะกูนี่แม่กูไล่สดอยู่เนี่ยจัดจัดบนนอนให้กูคอนโดทีนึงโต๊ะไปโต๊ะกันนะเออตาน้อยได้แล้วนี่บนนอนนะอันนี้คือบนนอนผมพวกเขาแล้วเซ็ตแล้วว่าโต๊ะนะเซ็ตแล้วว่านะเออผมต้องเซ็ตดอกเอาเครื่องเซ็ตเอาเลยแล้วบนน้ำน้ำบ่อที่พี่อาบอีกสักวันนี้ฮะน้ำน้ำเลยน้ำอาบไปใส่บ่บ่เรื่องอาบน้ำก่อนจะอาบน้ำตอนนี้บนเขาตักล้างขี้นะอาบน้ำนะตายแล้วตักอาบน้ำล้างขี้อาบน้ำเหมือนบ่อนอาบน้ำอยู่บ่อนเดี๋ยววะมึงมีอย่างเลยเนาะมีแต่ว่าผู้ใดซักปุ๊บปั๊บปั๊บก็ให้โทรหาหมอเอาซะถ้าผู้ใดซักให้โทรหาหมอเอาเขาซะหมอมาเอาทันก็ตายกูยันติดโรคเหี้ยวหนูอะไรอย่างนี14มื้อจังได้14มื้อมันก็ควรสิมาซีดมาพ่นมาหยังให้ได้บ่อันเนี้ยมาอยู่บ่อนจังซี่วะมันก็แม่นอยู่วะอยู่บ้านสบายแล้วนะเอาต่อตัวเอานอนกองร่วมหนึ่งเขาเอามาให้ละฮะมีแต่มือท่านละเป็นอย่างนี้นะแล้วลงแล้วแม่แล้วนะโอ้กูก็อยากพักค้อนอยู่สิ้นเลยมันก็เบิ่งเลยมันเป็นตะพักบ่ห้องนี่นะเจียวเอ้ยพอดีอยู่14มื้อนี่ได้โรคเหี้ยวหนูมาพร้อมนี่โรคเหี้ยวหนูผสมโควิดพร้อมนี่นะคุณท่านหมอก็จะร่วมผลขึ้นมาซ่องมึงเลยขย่านท่านหมอบอกขึ้นมาเบื้องนอกความสะอาดบุเป็นตะยู่ตะเซาเลยบุได้จากหู้ลองมาพักเบื้องนี่นะปลั๊กไฟก็เป็นบ่มีว่าจังนี่โทรบอกเอามาฮับมีไฟฟ้าอยู่แต่บ่มีปลั๊กไฟว่าจังนี่บ่มีอย่างแล้วมีแต่เป็นลมนะปลั๊กไฟอยู่ไสปลั๊กไฟมีวะมีมีแต่ปลั๊กไฟอะที่ดีนี่นะกับพัดลมเออพอดีว่าดีอยู่นี่ดีนะมาอยู่โรเดอร์พอดีว่าอยู่นี่ดีนะลองมาอยู่เบิ้งอยากฮู้นะพากันยกครอบครัวมาเลยว่าอยู่นี่ดีนะห้องน้ำกับบ่มีบ่อน้ำน้ำกับบ่มีที่ฟาดไปกลางเดือนนี่แหละเก็บทองเก็บนี่แหละอาบน้ำปัญหาบ่อนอาบน้ำตอนนี้เนาะอะเอาเหล้าข้าวมากินก่อนตอนนี้นะเย็ดแม่บนนอนนี่นอนแง่มนี่แหละมันเ
ให้น้องอ่ะซอกบ่นอนเด้ออันนี้อย่างนี้ปู้อยู่ให้อยู่นาก็ว่าอยู่ดีแล้วนะอยู่ให้อยู่นามันปวดปุ้งกว่านี้นะไม่มาพี่จะให้ผู้มาส่งกูมาอยู่นำรองมึงเนี่ยน้องมันสิเป็นยังไงผู้จะไม่มาท่านบริพอลี่กะลี่อยู่เด้อพี่น้องเขาเอ้ยจะสู้มาอยู่ป้าอยู่ภูก็อยู่ไปเอาบริสิแซนิดมาแซ่เด้อสิแซ่เจ้าสิพันมีไวไฟมีไวไฟอยู่นี่นะคันอยู่นี่ภายใน14มื้อนี่ครับบ่ต้องอาบน้ำเลยก็ได้ติภายใน14มื้อนี่ครับบ่ต้องอาบน้ำเลยก็ได้ที่นอนซื่อๆเนาะบ่ได้เฮ็ดเวียกแห่ง14มื้อบ่ต้องอาบน้ำก็ได้ดอกกูยันผีหลอกอยู่มือแรงนี่มือแรงนี่ผีหลอกแท้ๆมือแรงนี่เป็นจังซี่เพื่อนคุณอ่ะเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนก็ได้กันสูตรละสมทราบเท่ๆแล้วกันเข้ามาแบบบ่ให้ซูมไม่เสียงนี่ถึกตีนแท้เด้ย่านผีหลอกย่านจนเหตุการณ์ตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยข้าวเช้านะหลายคนยังบ่ทันกินข้าวเช้าซ้ําตอนนี้นะต้องมาต่อคิวกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจําเป็นชวนจังสิให้คํามาฮอดแล้วเพิ่นสิแจกใบของเค้านี่ให้นี่เพิ่นสิแจกใบนี่ให้แล้วก็เอาใบนี่ไปกรอกตามที่เพิ่นเขียนแล้วก็เพิ่นตรวจสอบแล้วเพิ่นจังสิให้คําจะให้แล้วค้ามันแซงมาได้เออไปสิเบียดกันเลยตอนนี้สิเบียดกันแล้วพี่น้องสบายดี130คนอันนี้เบียดจะบ่เห็นบ่เฮ็ดค้ามันแยกมาแยกมันแยกไปเฮาก็มาเฮาดีเออแม่นนั่นน่ะเบียดเขาสิเหยียบกันตายแล้วสบายดี140คนตอนนี้คนลาวสิเหยียบกันตายแล้วพี่น้องอยู่มุกดาหารนี่หันใจก็บ่อยากออกแล้วตอนนี้ท่านผู้ใดตัวน้อยแห่งตายเลยบัดนี้ผู้ใดตัวน้อยแห่งหายใจบ่ออกเลยพี่น้องตัวเตี้ยตัวน้อยบ่เห็นเลยเหยียบไปแล้วนี่ตัวน้อยเขาแห่งเหยียบซ้ําเจ๊ได้ๆซะยืดตัวไว้พี่น้องยืดตัวไว้คุณตรงกลางทูเลยทูร้านผมร้านทูบนแรกก็แช่ให้น้องเล่าเขาเบิ่งนี่เด้อพี่น้องเด้อสถานการณ์ตอนนี้อยู่มุกดาหารนี่เป็นแนวนี้ได้ตอนนี้คนร้ายสิงละบ้านแย่งซิ่งกันตอนนี้แย่งซิ่งกันเนาะเออจะไปจะไปมื้อนี้คาดว่าน่าจะขามโมเบิร์ตมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยน่าจะขามโมเบิร์ตข้อหนึ่งแซ่พี่น้องข้อหนึ่งแซ่แซ่หานี่เด้อพี่น้องเด้อเออเอพี่น้องเฮาอยู่เพชรงานอยู่ไทยอยากเดินทางกลับมาบ้านช่วงนี้น่ะบ่อยากให้มาบันไดเพราะว่าคันจําเป็นก็บ่ต้องมาพี่น้องคันมีงานเฮ็ดอยู่ก็เฮ็ดไปก่อนพี่น้อง
อย่ากลับมาบ้านเด็ดขาดคนร้ายรีรอตอนนี้นะแออัดเป็นแสนคนผู้ดเพราะว่าอยู่ม.10เมื่อคืนนี่ที่คอยเบิ่งกะประมาณ 1,000 กว่าคนนี่แหละ 1,000 2,000 คนแต่มื้อนี้แห้งสิร้ายมื้อนี้นะโหแหนมไปยังบ่สุดตายังข้างนอกอีกพี่น้องต่อคิวไปข้างนอกจนสุดถนนผู้ว่าจะเบิ่งข้างล่างแหละเต็มข้างล่างเลยเออข้างคางกับพี่ตอนนี้เป็นยังบ่ถือแล้วตอนนี้หิวข้าวหิวน้ำกะอดเอาซ้ำกุมบ่ท่วงเอาหลดได้เลยมาทูมันเฮ็ดร้ายคนมันยากยากจะออกไปสบายดี200คนพี่น้องเหตุการณ์หายใจก็หอดสิบ่ออกเลยพี่น้องตอนนี้เนาะเพราะว่าคนเบียดกันแห้งเนาะใช่ป่ะเบียดได้อีหลีตอนนี้นะเขาสิเยี่ยมห้องเลยนะเยี่ยมคือเด็กใจเย็นใจเย็นลูกพี่อ่ะพี่น้องสบายดี200 23คนบ่ได้ตายจากโควิดตายจากเบียดกันเด้อสิบ่ได้ตายจากโควิดเด้อพี่น้องตายย้อนเบียดกันนี่แหละหายใจบ่ออกมันทายาทโควิดอะไรตอนนี้ไอพี่น้องเขาเบิ่งไงนี่เบิ่งเบียดกันอยู่นี่เต็มอยู่นี่นะโอ้แช่ให้พี่น้องเขาเบิ่งเด้อผู้ใดสิเดินทางมาน่ะสิเดินทางมาจากประเทศไทยสิเดินทางข้ามลาวน่ะตอนนี้ไปข้างหลังวะตอนนี้สถานการณ์มันเร็วล่าแห้งนี้ยืนหลังเราจะแลนมาโอ้แต่หลายคนนะได้ห่างหัวเลยสบายดี280คนพี่น้องโคตรแซ่ให้แน่พี่น้องคนที่สิมามอสิทธิ์น่ะคันบ่จําเป็นน่ะบ่ต้องมาพี่น้องข้ามมาบ้านนั่นเด้อเพราะว่าคันร้านบ่ได้ปิดน่ะบ่ต้องมาก็ได้ให้พวกเจ้าเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯนั่นแหละเพราะว่าพวกไร้ที่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดงานถือโรงงานปิดหรือว่าอีหยังน่ะเขาเจ้าสมควรมาเพราะว่าเขาเจ้าอยู่ต่อกับบ่มีงานเฮ็ดแต่ผู้ใดมีงานเฮ็ดอยู่พอเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปก่อนพี่น้องมืออื่นมือหื้อแห้งสีร้ายไปบอกว่าโอ้หายใจหอดสีบอกตอนนี้พี่น้องสบายดี300คนวันนี้มีคนเป็นลมพี่น้องเอ้ยสบายดี300 29คนมีคนเป็นลมแล้วตอนเนี้ยเออัดไลน์มีคนเป็นลมเพราะว่ามีเปียกกันเข้ามาโผล่ผู้ได้ตัวน้อยก็สิลําบากสบายดี300 40คนเอฟซีที่ถามข่อยเมื่อคืนนี่ว่าข้ามได้บ่ข่อยยังบ่รับประกันแต่ว่านี่อยู่เนาะมันธรรมดาอะไรที่คนดังแน่ดิแต่ว่าก็บ่ฮับประกันแต่ว่าขอคิดว่าน่าจะข้ามได้พี่น้องเพิ่นบ่ให้ดันเข้ามาเย็นๆได้เมื่ออยู่ดอกได้เมื่ออยู่ดอกเพิ่นว่าได้เมื่ออยู่ดอกเพิ่นว่าถนนนี่เต็มหมดเลยข้างนอกคุณสุดถนนเลยพี่น้องเอ้ยคนลาวล้วนๆเลยสบายดี370คนเซาพี่น้องเซาตอนนี้หิวข้าวน้ําหาซื้อเอ้ยมันหายเพิ่งไปได้เข้าไปให้หยุดเด้อจะให้หยุดเด้อให้จังบานทําให้เจ้าที่หยุดก่อนเสาพี่น้องเสาแล้วนี่หิ้วข้าวให้เย็นๆมันหายมีคนดันเข้าไปแล้วมีคนเป็นลมหันนี่ดันกันไปดันกันมาเลยเป็นลมเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่นํากันนี่พวกวัยรุ่นก็มักดันพี่น้องท่านผู้ชมสำหรับข้อมูลใหม่มื้อนี้วันที่24เดือนมีนาคม
สภาพพยาธิโควิด -19 อยู่ในทั่วโลกนี้มาถึงปัจจุบันนี้เห็นว่าสภาพของพยาธินี้ยังมีการแพร่ระบาดขยายไปหลายประเทศอยู่ในทั่วโลกซึ่งมาฮอดตอนวันที่24นี้แม่นรวมเอา194ประเทศแล้วอันนี้แม่นข้อมูล12โมงเมื่อคืนของวันที่24นี้เนาะในนั้นเลยมันมีผู้ติดเชื้อแล้ว 317,896 กรณีและเสียชีวิต 16,492 กรณีอยู่ในทั่วโลกนี้และปิ้นปัวหายดีแสนกับ 2,064 กรณีสถิติในเวลา24โมงของวันที่24เนาะถึงว่าทั่วโลกได้มีสภาพคือนั้นวันนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งถึงสภาพการเฝ้าระวังพยาธิโควิด -19 อยู่ในสปป.ลาวของพวกเรานี้คือว่าเป็นอันที่สนใจที่สุด2มื้อผ่านมานี้โดยเฉพาะมื้อวานนี้แม่นมีแรงงานลาวที่ไปออกแรงงานอยู่ประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะแม่นประเทศไทยกลับคืนมาประเทศลาวของพวกเราเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราได้เก็บกำข้อมูลจากด่านที่มีชายแดนติดยอดกับประเทศไทยแต่เหนือถึงใต้นั้นมีจำนวนหลวงหลายเป็นต้นว่าใน10ด่านสากลที่ยังให้การบริการนี้เป็นมือสุดท้ายนั้นมีผู้เข้ามาผ่านด่านทั้งหมดนี่ 26,326 คนในนี้รวมทั้งแม่นคนลาวเขาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทางคนเป็นสัญชาติเวียดนามสัญชาติไทยที่มาผ่านตามด่านชายแดนของติดจอดระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนี้และคณะเฝ้าระวังของเราก็ได้ปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดเนาะในการป้องกันสกัดกั้นเพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้เนาะเพื่อปฏิบัติตามมาตรการทางด้านวิชาการนั้นซึ่งว่าในจำนวนผู้ที่เข้ามาทางเมืองนั้นพวกเราได้คัดกรองเห็นมี7คนที่ว่ามีอาการไข้ซึ่งมาผ่านด่านทางซ่องเม็กทางแขวงจำปาสักและบรรดา7คนนั้นพวกเราก็ได้นำส่งมาคัดแยกไว้อยู่ที่ห้องหมอมาแยกเปรี้ยวอยู่ห้องหมอแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างนั้นส่งมาตรวจอยู่ในห้องวิเคราะห์ของศูนย์กลางของพวกเรานี้ส่วนผู้ที่บ่มีอาการไข้เป็นพวกเราได้แนะนำวิธีป้องกันตัวเองเนาะวิธีรักษาอนามัยและวิธีจำกัดบริเวณของตนเองอยู่เหือนของตัวเองนั้นแล้วก็ได้แจกยายคู่มือวิธีการปฏิบัติตนในการจำกัดบริเวณวันนี้เฉพาะมาตรการก็ระวังกรณีผู้ติดถึงว่ามาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ในทั่วประเทศของพวกเรานี่มี131กรณีที่เข้านิยามกรณีสงสัยแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อยังยืนการบ่งมติอยู่ห้องวิเคราะห์เฉพาะเมื่อวานนี้แม้นมี14กรณีที่ได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในนั้น7กรณีแม้นมาจากประเทศไทยจากแขวงจำปาสักนั้นและผลตรวจวิเคราะห์ทั้ง7คนนี้ก็ตอบมาแล้วว่าแม้นบ่พบเชื้อนอกจาก7กรณีนี้ผู้ที่มาทางด้านประเทศไทยนี้ก็มีทางแขวงคำม่วน1คนสวรรณเขต1คนสารวัน2คนไสยบุรี1คนอันนี้บรรดาคนดังกล่าวนี้นะผู้เดินทางดังกล่าวนี้มีจำนวน5คนนี้ก็ถือว่าบ่พบเชื้อโควิด-19เฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี้อันนี้บ่แม่นกรณีที่ผ่านมาด้านจากประเทศไทยแมนแมนคนลาวเฮาเองที่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะไปประเทศไทยเนาะไปฝึกอบรมสัมมนาและผู้หนึ่งก็แมนมีประวัติการพัวพันกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศลาวเฮาซึ่งมาจากประเทศที่มีการระบาด2กรณีที่อยู่นครหลวงจันทน์นี้ตรวจกาแล้วเห็นว่าพบมีเชื้อพยาธิโควิดอยู่ในข้าเจ้าทั้งสองคนนี้และสั้นเป็นครั้งทำอิฐที่สปป.ลาวของพวกเราได้กวดพบกรณีผู้ติดเชื้อการปฏิบัติมาตรการต่อผู้ที่ติดเชื้อสองคนนี้ภายหลังที่ได้รับทราบเนาะทางทีมงานของพวกเราก็ได้นำส่งผู้เกี่ยวนั้น
เข้าไปแยกเตี้ยวอยู่ห้องหมอมิตรภาพแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างเนาะผู้ที่1นี้แม่นเป็นเพศหญิงอายุ36ปีสัญชาติลาวอาชีพแม่นนำพานักท่องเที่ยวต่างประเทศผู้ที่2เป็นเพศชายอายุ28ปีสัญชาติลาวซึ่งเป็นพนักงานอยู่โรงแรมคราวพลาซ่าผู้เกี่ยวนี้ก็มีประวัติการเดินทางไปประชุมสัมมนาอยู่บางกอกประเทศไทยนะเมื่อเวลากลับคืนมาแล้วผู้เกี่ยวก็ได้จำกัดตนเองอยู่เฮือนแต่ว่ากรณีมีการสงสัยผู้เกี่ยวมีอาการไข้จึงได้เข้ามากวดอยู่ในห้องหมอมิตรภาพและพวกเราก็ได้ดำเนินการแยกเปรี้ยวแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างมากวดก็ยังยืนเมื่อคืนนี้นี้เนาะเวลา 21:00 นก็ยังยืนว่าแม่นมีการติดเชื้อพยาธิโควิดสำหรับกรณีที่2ซึ่งเป็นเพศชายอายุ28ปีนี้แต่สั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ทั้ง2คนนี้ได้รับการปินปัวเนาะตามระเบียบหลักการอยู่ในห้องหมอมิตรภาพมาฮอดปัจจุบันนี้คณะพวกเราก็ได้ติดตามว่าอาการของพวกเกี่ยวทั้ง2นี้แม่นอยู่ในขอบเขตที่ดีแล้วก็ได้รับการเอาใจใส่ติดตามเป็นอย่างดีจากทีมงานแพทย์ทีมงานพยาบาลแล้วก็ได้รับความสะดวกจากคณะผู้ชอบอยู่ในห้องหมอมิตรภาพนั้นหลายสิ่งควรจากสื่อใครเพราะหลวงจากนี้แบบใครกรณีสุขติดใกล้สัมผัสกับเขาอันนั้นรายละเอียดแม่นทางวิชาการพวกเรากำลังเอาข้อมูลเนาะย้อนว่ามันระยะยาวจังซั่นเฮาจังเอาข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเนาะแต่วันที่เข้ามาแม่นเราเข้ามาแล้วมาตัวนี้เฮาใส่มาโอ้สปีดบอลเลยว่าจังนั่นแหละไอ้พวกให้พระเจ้าออกมาหรือว่าพระเจ้าเห็นมีไผใดอยู่ครอบครัวใดชื่อแนวใดและเอาใจใส่ติดตามพระเจ้าเกี่ยวกับการจำกัดบริเวณ14วันพร้อมเดียวกันนั้นมื้อนี้นี้ท่านรองนายกหัวหน้าสภกิจก็จะออกแจ้งการถึงอำนาจการปกครองแขวงเมืองตลอดถึงบ้านนั้นให้มีความรับผิดชอบโดยนำใส่กำลังของบ้านอาจจะเป็นปคส.ปคส.ต่างๆนั้นเพื่อช่วยอำนาจการปกครองบ้านในการคุ้มครองผู้เกี่ยวที่แรงงานที่เป็นใครหรือว่าคุณดูแลของแพทย์หมออย่างใกล้ชิดแรงงานที่ยังตกค้างอยู่ต่างประเทศนั้นหมายว่าทางสูตรขอโทษแต่นอนอยู่ในเรื่องเส้นทางการไปมาของสองกรณีผู้ติดเชื้อนะตัวจริงเขามีเมื่อแล้วก็สิให้ข้อมูลบางข้อมูลได้ให้ประธานท่านสอบถามนึงอาการของสองคนนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วการปิ้นปัวตามโรงแรมที่เขาทีมงานทำกำลังไปเนาะแล้วก็ได้เสียหายเนาะสนับสองคนที่เขามานี่มีความจริงแสดงการเกี่ยวข้องจิตนอนว่าให้ติดเชื้อโควิดงูเนี่ยครับงูเนี่ยแหละครับที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีรหัสพันธุกรรมที่พบอยู่ในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับข้อสันนิษฐานที่มีจุดเริ่มต้นของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวไปที่งูแล้วมาที่คนก็สืบเนื่องมาจากงูนั้นไปกินค้างคาวเป็นอาหารหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะมีมนุษย์เข้าไปล่าสัตว์ป่าแล้วก็พบงูที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จุดศูนย์กลางการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นถูกระบุว่าอยู่ที่ตลาดในเมืองอู่ฮั่นของจีนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นของจีนนะครับชื่ออาจจะฟังว่าเป็นตลาดอาหารทะเลแต่ความจริงแล้วขายหลายอย่างครับเนื้อสัตว์ป่าก็มีทั้งเนื้อสัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายรวมทั้งเนื้องูเนื้องูตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับงูที่ไปกินค้างคาวที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่งูตัวนี้ก็ได้รับเชื้อมาแล้วพ่อค้าคนนี้เห็นไหมฮะ
กำลังแร่กำลังชำแหละเนื้องูอยู่ครับนี่สับเป็นท่อนๆๆๆเลยนะฮะทั้งเลือดงูเนื้องูหนังงูเท่ากับว่าพ่อค้าคนนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังจากนั้นเขาขายต่อครับก็คือลูกค้า2คนนี้นะครับมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะในแต่ละวันนะฮะมาซื้อเนื้องูไปทำอาหารทานทั้งปรุงสุกหรือว่าไม่ได้ปรุงสุกเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับเส้นทางการเดินทางของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าสาย2019หรือที่เรียกกันว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นนั้นเริ่มต้นมาจากค้างคาวค้างคาวเนี่ยนะครับงูไปกินค้างคาวเป็นอาหารหลังจากนั้นคนก็มาล่างูไปทำอาหารจานเปิบพิสดารนี่คือการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับสิ่งที่น่าสำคัญที่สุดแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือรักษาตามอาการครับใน1คนนั้นสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้อีก 2-3 คนตามที่นักวิจัยบอกแล้วจากจุดศูนย์กลางนะครับ1คนไป 2-3 คนไปเป็น10ไปเป็น100ไปเป็น 1,000 แล้วไปเป็น 10,000 ทั่วโลกนะฮะจากพื้นที่จุดศูนย์กลางที่เมืองอู่ฮั่นของจีนไปยังประเทศจีนแล้วไปอีกหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับมันก็เริ่มต้นมาจากอาการเหมือนกับคนเป็นหวัดโดยทั่วไปนะครับอาการเริ่มต้นที่สังเกตได้ก็คือปวดหัวมีไข้ไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลอันนี้คืออาการโดยปกติทั่วไปนะครับท่านผู้ชมครับ ขออภัยฮะผมก็เริ่มไอนะครับแต่มีคำถามว่าแล้วเราจะเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่นะครับดูจากอย่างนี้ครับถ้าท่านมีไข้ขึ้นสูงถึง38องศาเซลเซียสอุณหภูมิโดยปกติในร่างกายของคนเราต้องไม่เกิน37องศาเซลเซียสนะครับถ้าสูงถึง38องศาเซลเซียสนั่นคือท่านเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้นะครับต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเลยนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าอาการมันต่อเนื่องอย่างเช่นหายใจติดขัดนะครับแล้วหาหมอไม่ทันมันก็จะไปสู่อาการของโรคปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อแล้วไปสู่อาการติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาไม่ทันถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้นะครับวิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นก็คือไม่ไปในพื้นที่ระบาดหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือว่าตายไม่ใช่ของร่วมกับผู้อื่นรักษาร่างกายให้แข็งแรงและต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องอย่าลืมกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเรามีอาการไม่สบายนะครับจะไอจามปกติหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เราต้องสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะครับ